โอเคนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาต่อจากคราวที่แล้วนะครับจากคราวที่แล้วนี่เป็นตัวอย่างนะครับในการหาคำตอบเนาะผลเฉลี่ยของสมการเชิงอนุพันธ์ที่เป็นเอกพันธ์ใช่ไหมครับโดยใช้วิธีอะไรครับใช้วิธีของสมการลักษณะเฉพาะอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับเราก็ดูว่าคำตอบของสมการลักษณะเฉพาะเป็นแบบไหนนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวทวนนิดนึงเนาะคราวที่แล้วเนี่ยสมการเชิงอนุพันธ์เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเนาะเราก็แปลงนะครับหรือเขียนสมการเชิงอนุพันธ์เนี่ยซึ่งเป็นแบบเอกพันธ์คือขวามือเป็นศูนย์นั่นเองใช่ไหมครับให้อยู่ในรูปของนะครับสมการลักษณะเฉพาะก่อนนะครับซึ่งคือ r กำลัง3ตัวนี้เนาะ r กำลัง3นะครับลบ5 r กำลัง2แล้วก็บวก 4r นะจากนั้นเราแก้ปัญหาของสมการลักษณะเฉพาะใช่ไหมครับในการหาคำตอบของ r นะครับเพื่อไปเขียนคำตอบนะครับหรือผลเฉลยนะครับทั่วไปนะเฉพาะนะครับของสมการเชิงอนุพันธ์นะครับซึ่งคำตอบนะครับก็จะอยู่รูปของนะครับ C1 คูณกับ E ยกกำลังนะครับคำตอบแรกของสมการลักษณะเฉพาะเนาะ 0x นะบวกกับ C2 E ยกกำลังนะครับ CX แล้วก็บวกกับ C3 E กำลัง 1x นั่นเองนะครับคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์นะครับที่เป็นแบบเอกพันธ์จะอยู่ในรูปนะครับแบบนี้นะครับเสมอเลยในกรณีที่ r เป็นจำนวนจริงที่ไม่ซ้ำกันโอเคนะครับจะเป็นแบบนี้เสมอเลยนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปสู่เรื่องถัดไปเนาะซึ่งจะเป็นนะครับการหาคำตอบของสมการต่อนิดนึงเนาะพอได้ตรงนี้ปุ๊บต่อไปหน้าที่ของเราคือเราต้องหา C1 C2 และ C3 ออกมาให้ได้โดยใช้อะไรครับเงื่อนไขค่าตั้งต้นนะครับเงื่อนไขค่าตั้งต้นพวกนี้แหละนะครับให้มาเพื่อให้เราหาค่า C1 และ C2 C3 ให้ได้นะครับก็กลายเป็นปัญหาก็กลายเป็นนะครับผลเฉลยเฉพาะนั่นเองนะครับเราก็อันดับแรกเลยเราก็ต้องหาอนุพันธ์อันดับ1ก่อนเพราะมีเงื่อนไขนะครับที่กำหนดให้คืออนุพันธ์อันดับ1เนาะและอนุพันธ์อันดับ2ก็หาอนุพันธ์อันดับ1ก่อนและหาอนุพันธ์อันดับ2นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำทีละตัวเลยเนาะสำหรับเงื่อนไขค่าตั้งต้นอันแรกนะครับ y 0เท่ากับ1เนี่ยนะครับเราก็เริ่มที่จาก y 0เท่ากับ1เนาะงั้นเราก็อาจจะเขียนสมการนะครับของเราไว้ก็ได้นะครับจะได้เนาะใช้ตอนที่เราเรียกใช้มันจะได้ง่ายนั่นเองนะครับจะได้ง่ายต่อผู้ตรวจด้วยในการดูว่าเราใช้สมการไหนใช่ไหมครับจากเงื่อนไข y ส่วนเท่ากับ1เนี่ยเราก็จะใช้สมการของ yx ที่เราหามาได้นั่นแหละนะครับเนาะโดยการแทนค่า x เป็น0ค่า y เป็น1ในสมการนี้นะครับดังนั้นด้านซ้ายมือของเราเป็น1นะครับขวามือตรงไหนที่มี x เราแทนด้วย0หมดเลยก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็จะได้สมการแรกออกมาเป็น1เท่ากับ c1 บวก c2 นะครับบวก c3 นะครับผมอ่ะต่อไปนะครับเราก็จะใช้เงื่อนไขอันที่2นะครับเงื่อนไขที่2ซึ่งก็คือจาก y พราม0นะครับเท่ากับ1นั่นเองนะครับ y พราม0เท่ากับ1หมายความว่าเราจะใช้สมการนะครับ y พรามที่เราดิฟมาแล้วนั่นเองคือตัวนี้ใช่ไหมครับสมการที่2นั่นเองนะครับเนาะค่าของ y พรามกำหนดมาให้นะครับที่จุด0เป็น1หมายความว่านะครับเราจะแทนด้านซ้ายมือเมื่อเราแทน x ด้วย0เนี่ยด้านซ้ายมือจะถูกแทนด้วย1ใช่ไหมครับขวามือ x ก็จะเป็น0ไปนะครับดังนั้นนะครับสมการนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1เท่ากับ y พรามเนาะคือตัวนี้นะครับนี่ก็เป็น1เท่ากับ4เพราะว่าอะไรครับสมการที่2เนาะเทอมแรกของเขาคือ4คูณกับ c2 e กำลัง0คูณ x 0 4คูณ0หรือ0นั่นเองนะครับบวกกับ c3 e กำลัง0นั่นเองเนาะนะครับก็ได้สมการนี้ออกมานะครับส่วนสมการนะครับที่3หาได้จากเงื่อนไขนะครับสุดท้ายก็คือ y ดับเบิลพรามศูนย์เท่ากับ0นะครับเราก็ใช้สมการของ y ดับเบิลพรามของเราใช่ไหมครับตัวนี้นั่นเองนะครับความหมายของ y ดับเบิลพรามศูนย์ก็คือนะครับก็คือถ้าเราแทน x ด้วย0เนี่ยนะครับเราจะต้องแทน y ดับเบิลพรามด้วย0เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นด้านซ้ายมือของสมการนี้ก็จะกลายเป็น0นะครับขวามือของสมการ y ดับเบิลพรามของเราก็มีตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็จะแทน x ด้วย0แค่นั้นเองกลายเป็น16 c2 e กำลัง0นะครับบวกกับ c3 e กำลัง0เนาะเราก็จะได้สมการนี้มาต่อไปพอเราได้ครบแล้วพอเราใช้นะครับเงื่อนไขค่าตั้งต้นครบหมดแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องหาค่า C1 C2 C3 มาให้ได้นะครับเนาะในกรณีนี้มันง่ายนั่นเองเพราะผมเปลี่ยนเงื่อนไขนิดนึงเพื่อให้มันง่ายต่อการหาค่านะครับเราก็ได้ C3 ออกมาเอา C3 ไปแทนสมการโน้นนะครับสมการ2อะไรเงี้ยนะครับเนาะเพื่อหาค่า C2 C1 ไปเรื่อยๆแบบนี้ก็คือวิธีการแทนค่านั่นเองนะครับท้ายเราก็จะได้ C1 C2 C3 มานะครับ
หลังจากเราได้ค่า C1 C2 C3 แล้วเราก็กลับไปแทนในนี้นะครับก็ได้คำตอบนะครับผลเฉลยเฉพาะแล้วสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์นะครับที่เป็นเอกพันธ์นะครับต่อไปนะครับเราจะหานะครับผลเฉลยนะครับทั่วไปของสมการนะครับหรือเฉพาะเนาะของสมการเชิงอนุพันธ์ที่เป็นแบบไม่เอกพันธ์บ้างอันนี้มันมีหลายๆอย่างที่เราต้องพิจารณาเนาะผมจะขอนะครับแป๊บนึงนะครับผมจะขอใช้เทคนิคละกันนะครับเนาะหรือนะครับเพื่อความง่ายนะครับและรวดเร็วเนาะของในการทำโจทย์นะครับในกรณีที่เป็นแบบ non homogeneous หรือเป็นแบบไม่เอกพันธ์เนาะคือในชีทของเราเนี่ยหรือตอนที่ผมสอนเนี่ยผมจะให้เราเปรียบเทียบใช่ไหมครับเราจะให้ดูครับหากค่ารากใช่ไหมครับของความจริงแล้วนั่นคือทฤษฎีนั่นคือ theory นะครับที่นำไปสู่เทคนิคเนาะแต่ตอนเนี้ยเวลาผมทบทวนเนี่ยผมจะใช้เทคนิคในการดูให้นะครับเพื่อความรวดเร็วนั่นเองนะครับว่าเราควรที่จะ ต้องคูณอะไรไหมนะครับเนาะต้องคูณyp เพราะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องการหาแหละครับเรื่องการหา yp เราละนะครับเพราะว่าด้านขวามือเนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่ศูนย์อีกต่อไปใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างนะครับเนาะถัดไปนะครับจงหานะครับผลเฉลยนะครับทั่วไปนะครับของสมการนะครับเชิงมันเอียงโทษทีเชิงเพราะว่าเดี๋ยวนะผมขอขยับกล้องนิดนึงนะครับเพราะกล้องมันเอียงนะครับผมไม่อยากนั่งเอียงแป๊บนึงนะจงหาผลเฉลยทั่วไปของสมการเชิงนะครับอนุพันธ์นะครับต่อไปนี้ A นะครับผมจะเริ่มจากง่ายๆก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่านะครับเอาที่มันถ้าไปสายคอสเนี่ยเดี๋ยวจะยากนิดนึงเอาง่ายๆก่อนเพื่อจูนนะครับความเข้าใจกันเนาะเอาตัวนี้ละกันนะครับ AY double prime นะครับลบ 5Y prime นะครับบวก 4Y นะครับเท่ากับ8 e กำลัง x นะครับผมอาจจะยกตัวอย่างให้ประมาณ3ตัวอย่างสำหรับเรื่องนี้เนาะเพราะว่าเหมือนบางคนยังมีคำถามอยู่นะครับในการเลือกนะครับ yp อันนี้นะครับเราก็จะพิจารณาหาเนื่องจากว่านะครับเราอาจจะเขียนก็ได้เนาะว่าคำตอบเนื่องจากว่าเป็นปัญหานะครับเป็นนะครับปัญหาไม่เอกพันธ์ผมพยายามจะใช้ภาษาไทยอยู่นะครับไม่เอกพันธ์ดังนั้นนะครับคำตอบจะอยู่ในรูปคือเพื่อเตือนนั่นเองนะครับเนาะว่าเราเข้าใจนะครับ y เท่ากับ yh นะครับบวกกับ yp เนาะโดยที่ yh ของเราเนี่ยคือคำตอบแบบเอกพันธ์นั่นคือให้ขวามือนะครับเป็นศูนย์เนาะเราจะได้หาทีละสเต็ปขั้นตอนนั่นเองนะครับเราก็บอกพิจารณานะครับอันแรกเนาะพิจารณาหา yh นะครับแบบนี้ก่อนเลยนะครับโดยให้นะครับโดยให้ขวามือเป็นศูนย์นั่นเองโดยให้นะครับ y double prime นะครับลบ 5y prime บวก 4y เนี่ยเท่ากับ0นะครับนั่นเองอันนี้คือการหา yh เราจะทำแบบนี้เสมอเนาะเขาเรียกว่าเป็นปัญหาแบบเอกพันธ์ดังนั้นเราจะพิจารณามันก็จะกลับไปสู่ตัวอย่างก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับที่เราต้องใช้วิธีอะไรครับสมการลักษณะเฉพาะใช่ไหมครับเนาะพิจารณาหา yh นะครับโดยให้ในนี้นะครับซึ่งนะครับมีนะครับสมการนะครับลักษณะเฉพาะนะครับเป็นแล้วก็เพื่อหา yh เนาะแล้วก็เขียนสมการลักษณะเฉพาะเป็นอะไรครับ r กำลัง2ลบ 5r ใช่ไหมครับบวกกับ4เท่ากับ0นะครับ
ซึ่งตัวนี้ก็ถามตัวเองว่าแยกตัวประกอบได้ไหมมันแยกได้ไหมครับเนี่ยแยกได้ใช่ไหมครับก็จะเป็น r ลบ4ใช่ไหมครับ r ลบ1เท่ากับ0ใช่ไหมครับซึ่งเราก็ได้ r ออกมาเป็นนะครับ4กับ1นะครับก็ไม่ซ้ำกันดังนั้นก็จะเป็นฟอร์มมาตรฐานของเขาเนาะสำหรับตัวอย่างนี้นะดังนั้นนะครับได้yh ของเราเนี่ยนะครับกลายเป็น c 1ใช่ไหมครับ e กำลังนะครับcx นะครับบวกกับ c 2นะครับ e กำลัง x นะครับอันนี้ไม่มีเงื่อนไขค่าตั้งต้นมาให้ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องหาค่า c 1 c 2เนาะไม่มีเขาก็เรียกเป็นปัญหาผลเฉลยทั่วไปนั่นเองนะครับถ้ามีก็คือจะเป็นเฉพาะไปนะครับได้ yh ละนะครับต่อไปเราจะพิจารณาหา yp นะครับพิจารณาหานะครับ yp นะครับ yp เนี่ยนะครับเราก็จะดูฟังก์ชันนะครับขวามือนะครับโดยกำหนดให้นะครับอันนี้เราจะต้องอาจจะต้องเขียนนิดนึงเนาะโดยกำหนดให้นะครับเอา fx ของเราเนี่ยคือขวามือเนาะเป็นนะครับ8 e กำลัง x เพื่อพิจารณาเองนะครับเนาะขวามือของสมการเชิงอนุพันธ์ของเรานะครับอันดับ2เนี่ยสำหรับตัวอย่างนี้เป็น 8e ยกกำลัง x นะครับดังนั้นเขียน fx มาก่อนว่าของเขาคืออะไรเนาะ fx คือ 8e กำลัง x นั่นเองหรือสิ่งที่อยู่ขวามือของสมการเชิงอนุพันธ์เรานั่นเองนะครับต่อไปเราจะพิจารณาหา yp จาก fx ของเราว่านะครับ fx ของเราอยู่ในรูปฟังก์ชันอะไรจำได้ไหมครับเราชีตในเนื้อหาในชีตของเราเนี่ยผมจะยกตัวอย่างแค่มันรู้สึก3ใช่ไหมครับก็จะมี exponential function มีตรีโกณแล้วก็มีอะไรครับพหูนามเนาะเราก่อนอื่นเนี่ยเราพิจารณาเขียน yp ในรูปทั่วไปก่อนนะครับของตัวนี้ก่อนนะครับก็คือดูว่า fx เนี่ยนะครับหรือขวามือของสมการเราเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวผมขอย้ายนิดนึงนะครับโทษทีขอไปเพราะว่าผมครับแป๊บนึงนะครับพอดีมันบังหน้าจอครับโอเคก็เรามีอยู่3แบบเนาะในการดังนั้นเราจะมองก่อนว่า f(x) ของเราเนี่ยเป็นฟังก์ชันแบบใดนะครับมี exponential function นะครับตรีโกณมิตินะครับหรือนะครับฟังก์ชันพหูนาม polynomial นั่นเองนะครับอันนี้เป็น exponential function อัน yp โดยพื้นแล้วตัวนี้เนาะเขาจะมีรูปทั่วไปนะครับเนาะงั้นเราจะบอกก่อนเลยว่าขั้นแรกก่อนนะครับกำหนดให้นะครับขั้นแรกเนี่ยนะครับกำหนดให้เลยนะครับกำหนดให้นะครับ yp เนี่ยนะครับเป็นในรูปทั่วไปของฟังก์ชัน exponential function นะครับหมายว่าเราดู fx เป็นอะไรเนาะ fx เนี่ยคือ8 e กำลัง x นะครับอัน yp เป็นรูปทั่วไปก็คือเป็นค่าคงที่นะครับคูณอยู่กับ exponential function ที่กำลังต้องเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับดูว่า fx ของเราเนี่ยกำลังคืออะไรนะครับของ e เนาะเป็น x นะตรงนี้ต้องเป็น x นะครับสิ่งที่แสดงถึงทั่วไปก็คือตัว a ตัวนี้แหละนะครับตัว a ตัวนี้คือค่าคงที่ซึ่งเราไม่รู้ว่าคืออะไรนี่คำว่าทั่วไปเนาะคือในโจทย์มันเป็น8ก็จริงแต่ว่า yp ของเราต้องในรูปทั่วไปของสิ่งที่อยู่ขวามือนะครับกำหนดให้เป็นแบบนี้หลังจากนั้นนะครับขั้นแรกกำหนดให้แบบนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเช็คครับเช็คหรือตรวจสอบนั่นเองนะครับเนาะเช็คว่าอันเนี้ยนะครับมันมีซ้ำการซ้ำกันกับ yh หรือไม่นะครับเช็คหรือตรวจสอบนั่นเองนะครับตรวจสอบนะครับว่านะครับ yp เนี่ยที่เราเลือกเนี่ย yp ที่เลือกนะครับเนาะซ้ำนะครับกับนะครับเทอมใดนะครับในนะครับ yh หรือไม่นะครับครับสังเกตว่าตัวอย่างนี้ซ้ำครับซ้ำตรงไหนเอ่ยซ้ำในเทอมที่2นะครับเนาะคือเราเนื่องจากว่าตัว a เนี่ยนะครับตัว a เป็นค่าคงที่ใดๆเราไม่ทราบตัว c 2นะครับก็เป็นค่าคงที่ใดๆเราไม่ทราบแต่ในกรณีที่เขาเป็นตัวเดียวกันสมมติเราหามาแล้วเป็นตัวเดียวกันเลยอย่างตัวนี้เป็น2เป็น2
แสดงว่าเขาเหมือนกันเลยใช่ไหมครับเพราะว่าดูจากเทอม e กำลัง x คือวิธีการเช็คอันดับแรกเลยครับดูว่านะ yp ของเราเนี่ยนะครับที่อยู่ในรูปของ e ยกกำลังเนี่ยมีเทอมที่มี e ยกกำลังตัวนี้อยู่นะครับใน yh ไหมถ้ามี3แน่นอนนะครับจะเห็นว่าตัวนี้ e กำลัง x ของเราเนี่ยนะครับมันคือ fx เนาะหรือจาก yp เรานั่นเองมันมีอยู่ในเทอมที่2ของ yh แสดงว่ามันซ้ำกันแน่นอนเลยนะครับเนาะอันดับแรกเลยเช็คว่ามันมีเทอมที่เป็น e ยกกำลังนะครับ x เนี่ยอยู่ใน yh เราไหมซึ่งมีนะครับสำหรับ yh ส่วนนี้นะดังนั้นนะครับถ้ามีเราจะคูณ yp ด้วย x ไปอีกตัวหนึ่งเพื่อให้มันแตกต่างแค่นั้นเองนะครับคูณ x ไปเลยเพื่อให้มันแตกต่างจากตัว yh นั่นเองนะครับใน h หรือไม่จะเห็นว่านะครับตัวอย่างนี้นะครับจะเห็นว่านะครับในตัวอย่างนี้ครับมีเทอมนั่นเองนะครับตัวอย่างนี้เนาะเทอมนะครับเทอม C2 นะครับ e กำลัง x เนี่ยนะครับซ้ำกันนะครับซ้ำกับนะครับ a e กำลัง x นะครับแมนว่านะครับ C2 และ a นะครับเขียนต่างกันนะครับเนาะแต่ว่าเขาเป็นค่าคงที่เหมือนกันนั่นเองนะครับเนาะมันนั่นแหละคือความเหมือนนะครับแต่ทั้ง2นะครับเป็นค่าคงที่เหมือนกันนะครับเนาะก็สมมติว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับเราก็พอเช็คแล้วตรวจสอบแล้วเนาะมันมีเทอมใน yh เนี่ยมันเหมือนกับ yp ของเรานะครับเราก็จะแก้ไขนั่นเองนะครับปรับตัวนี้คือปรับนะครับพอเราเช็คแล้วเราก็จะปรับนะครับขั้นแรกเนาะนี่เช็คนะครับขั้นแรกเราก็เช็คแล้วก็ปรับก็คือคูณนะครับเราจะคูณ yp ของเรานะครับด้วย a นั้นด้วย x นั่นเองนะปรับโดยนะครับคูณนะครับ yp เก่านะครับ yp เดิมนะครับด้วย x นะครับด้วย x เลยเสมอเลยนะครับอันเราก็จะคูณดังนั้นได้นะครับได้ yp ของเราตอนนี้เป็นอะไรครับ a นะครับ x ก็ยัง a เหมือนเดิมแหละแต่เราจะมี x แล้วคราวนี้นะครับ e กำลัง x นะครับสังเกตว่านะครับหลังจากเนาะเราเขียน yp แล้วเนี่ยนะครับyp จะต้องไม่ซ้ำกับเทอมใดในนะครับ yh เด็ดขาดเราลองกลับไปดูซินะครับมีไหมนะครับเราปรับแล้วเนาะไม่มีแล้วแหละนะครับเพราะ yh ของเราเนี่ยเป็น c1 e กำลัง cx บวก c2 e กำลัง x เห็นไหมครับเนาะไม่มีเทอมที่มี x e กำลัง x เห็นไหมครับโอเคเนาะดังนั้นตัวนี้ก็ไม่ได้ซ้ำละนะครับก็เสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่าอันนี้คือไม่ซ้ำกับเทอมใดเลยซึ่งนะครับไม่ซ้ำนะครับกับเทอมนะครับใดนะครับใน yh นะครับโทษที yh เนาะผมจะเขียน yh นะครับไม่เขียน yp ใช่เลยก็นั่นแหละแสดงว่าโอเคแล้วนะครับก็ต่อไปเราก็พิจารณานะครับเนาะใช้ yp ตัวนี้เลยนะครับพอปรับเสร็จแล้วเนาะเราก็จะนะครับเอานำ yp นะครับไปแทนค่าในสมการเราเลยนะครับโดยใช้เขาเรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นวิธีการเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์เนาะต่อไปเราก็หาค่านะครับพอปรับเสร็จแล้วเนาะก็นะครับหา yp เลยนะครับก็ต่อไปพิจารณาหาค่านะครับหา yp นะครับโดยนะครับใช้นะครับวิธีการเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์แต่ก่อนที่จะไปถึงณจุดนั้นเนาะเราก็นะครับเอาไปแทนนั่นเองนะครับก็นำนะครับโดยนะครับนำ yp นะครับท้ายสุดที่ปรับแล้วนะครับไปแทนในสมการ ผมเขียนเร็วไปโทษทีไปแทนในนะครับไปแทนในสมการนะครับโจทย์นะครับ
คเราก็ดูสมการโจทย์เนาะสมการโจทย์ของเราเนี่ยมันเป็นตัวนี้ดังนั้นเราจะต้องหานะครับ y p prime มาก่อนนะครับแล้วก็ y p double prime นั่นเองนะครับงั้นเราก็จะนะครับสมการโจทย์ผมเขียนโจทย์นะครับลอกมาก่อนนะครับโจทย์ของผมก็คือนะครับก็จะเป็นนะครับ y p double prime แบบนี้เนาะลบ5นะครับ y p prime นะครับแล้วก็บวกกับ4 y p นะครับเท่ากับ8 e กำลัง x ต้องเอามาทั้งสมการเลยนะครับนะโดยที่นะครับต่อไปนะครับพิจารณานะครับก็หา y p นั่นเองนะครับ prime เนาะ y p นะครับ prime ก็คืออนุพันธ์ของ y p เราใช่ไหมครับเทียบ x ก็คือ a x e กำลัง x ตัวนี้เนาะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นอนุพันธ์ผลคูณใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับก็จะเป็น a เป็นค่าคงที่เราไม่ต้องคูณนะครับเราไม่ต้องดิฟเนาะก็ dx e กำลัง x ก็เป็นอนุพันธ์ผลคูณก็เป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าใช่ไหมครับก็จะได้ว่าตัวนี้เป็น x นะครับดิฟหน้าคือ x ดิฟหลังดิฟ e กำลัง x ก็ได้ e กำลัง x ใช่ไหมครับบวกกับหลังก็คือ e กำลัง x ดิฟหน้าก็ได้1ใช่ไหมครับก็ได้ตรงนี้ละใช่ไหมครับเนาะหรือกระจายหน่อยหนึ่งก็เป็น ax e กำลัง x บวกกับ a e กำลัง x นะครับต่อไปหา y pre y prime y p double prime นะครับและนะครับ y p double prime ก็คือดิฟตัวนี้ครั้งหนึ่งนะครับเทียบ x นั่นเองนะครับ ax e กำลัง x นะครับบวกกับ a e กำลัง x เนาะต่อไปตัวนี้ก็ได้เป็นเทอมแรกก็เหมือนเดิมเหมือนตัวนี้เลยใช่ไหมครับเนาะเรากระจายดิฟไปเนาะเป็น a d by dx ของ x คูณกับ e กำลัง x นะครับบวกกับกระจายไปเทอมที่2นะครับก็เช่นเดียวกันเนาะก็ผมเขียนเองนี่แล้วกันนะครับ d by dx e กำลัง x เทอมแรกนะครับอนุพันธ์ผลคูณจะได้ตัวเดิมคือตัวนี้เห็นไหมครับเนาะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะครับผมก็ลอกไปเลยนะครับเป็น x e กำลัง x นะครับบวก e กำลัง x ส่วนตัวนี้ก็นะครับ a คูณกับดิฟ e กำลัง x ก็ได้ e กำลัง x ใช่ไหมครับตัวนี้กระจายเข้าไปก็เป็น a x e กำลัง x นะครับบวกกับ a e กำลัง x บวกกับ a e กำลัง x นะครับซึ่ง2ตัวนี้รวมกันได้ใช่ไหมครับกลายเป็น a x e กำลัง x บวกกับ2 a e กำลัง x นะครับโอเคนะครับแล้วต่อไปเราก็เอาไปแทนนะครับเนาะในนี่เลยนะครับนี่นะครับเอาอันนี้ผมเรียกเป็นสมการที่1แล้วกันผมยังไม่มี1เนาะต่อไปนะครับนํานะครับดังนั้นสมการ1กลายเป็นแล้วกันเนาะผมเขียนตรงนี้นะครับนะครับดังนั้นนะครับ1นะครับกลายเป็นนะครับสมการ1ของผมคือตัวนี้เลยนะครับแล้วผมก็จะเอา yp double prime ไปแทนก่อนเลยใช่ไหมครับเทอมแรกคือ yp double prime เราก็ลอกมาเลยลอกมาอย่างเดียวตัวนี้นะครับก็ได้เป็นนะครับ ax e กำลัง x บวกกับ 2a e กำลัง x นะครับต่อไปนะครับบวกลบ5 yp prime นะครับลบเลข5ใส่วงเล็บให้นิดนึงนะครับ yp prime คืออันนี้นะครับก็ลอกมาเลยนะครับก็จะเป็น ax e กำลัง x นะครับบวกกับ a e กำลัง x นะครับต่อไปนะครับบวกกับ4คูณกับ yp เนาะ yp ของเราก็คือa ใช่ไหมครับ a x e กำลัง x y p คือตัวก่อนที่จะดิฟนั่นเองใช่ไหมครับขวามือของเราคือ8 e กำลัง x นะครับโอเคเนาะเนี่ยเราก็แทนในสมการนี้แหละนะครับสมการที่1ของเราเนี่ยตัวนี้กลายเป็นตัวนี้ละนะครับต่อไปเราก็นี่แหละจะใช้วิธีนี่แหละนะเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์เราก็กระจายเลยนะครับเนาะกระจายเลยนั่นเองนะครับตอนนี้ก็จะเป็น ax e กำลัง x บวกกับ 2a e กำลัง x คาดว่าจะไม่มีอะไรผิดนะครับลบ 5ax e กำลัง x นะครับหมายความว่าดิฟผิดอะไรเงี้ยลบ 5a e กำลัง x นะครับบวกกับ 4ax e กำลัง x นะครับเท่ากับ 8e กำลัง x เนาะ
วิธีการเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์ก็คือนะครับจัดรูปนะครับเทอมที่เหมือนกันให้อยู่ด้วยกันก่อนนะครับดังนั้นเราดูซิว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีส่วนที่เป็น x e กำลัง x สังเกตดูเนาะมันจะมีนะครับแรกเลยนะครับ x e กำลัง x คือมีกี่เทอมมี3เทอมเนี่ยมีตัวนี้ใช่ไหมครับอ่ะเอาเขามาอยู่ด้วยกันก่อนนะครับแล้วก็ดึงเขาออกนะครับดึง x e กำลัง x ออกไปเลยนะครับดูซิว่าข้างในเหลืออะไรข้างในก็จะเหลืออันแรกคือ a ใช่ไหมครับอันที่2เหลือลบ 5a อันที่3เหลือบวก 4a อ้าวเขาดันแบบบวกลบกันได้อีกต่างหากใช่ไหมครับก็ทำแบบนี้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรหรือเราจะรวมกันก่อนก็ได้แล้วแต่นะครับต่อไปดูเทอมนะครับที่เป็น e กำลัง x มีกี่เทอมนะครับก็จะเหลือ2เทอมนี้เนาะนะครับเราเอาเขามารวมกันนะครับแล้วก็ดึง e กำลัง x ออกตัวนี้ก็เหลือ 2a สำหรับเทอมแรกนะครับตัวนี้เหลือลบ 5a ก็รวมกันได้อีกเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเทอมที่2นะครับตัวนี้ก็ 8e กำลัง x นะครับตอนนี้รวมกันได้เลยนะครับนี้กลายเป็นศูนย์เลยดีจังเลยนะครับตัวนี้กลายเป็น0คูณกับ x e กำลัง x นะครับตัวนี้ได้ลบ3ใช่ไหมครับเขียนลบเลยก็ได้นะครับหรือบวกลบ 3a นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับ e กำลัง x นะครับเท่ากับ 8e กำลัง x เนาะตัวนี้ก็เป็น0หายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเหลือลบ 3a นะครับ e กำลัง x เท่ากับ 8e กำลัง x ก็เป็นวิธีการเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์นั่นแหละแต่คราวนี้เราจะมองสัมประสิทธิ์ของอะไรครับของ e กำลัง x นะครับโดยเราจะบอกว่าโดยการเปรียบเทียบเนาะสัมประสิทธิ์ครับได้ว่านะครับก็ลบ 3a เท่ากับ8นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ a แล้ว a ของเราก็คือลบ8ส่วน3นะครับก็ได้แล้วนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับได้นะครับ yp ของเราก็คือจาก yp ของเราคือ a ใช่ไหมครับเนาะx e กำลัง x แล้วก็แทน a ด้วยลบ8ส่วน3นะครับ x e กำลัง x นะครับนั่นคือนะครับได้นะครับผลเฉลยนะครับทั่วไปนะครับเนาะของสมการนะครับเนาะเชิงอนุพันธ์นะครับคือนะครับก็จาก y ใช่ไหมครับเท่ากับ yh บวก yp เนาะก็จะเท่ากับอะไรครับ yh ของเราก็ย้อนกลับไปเนาะคือc1 e กำลัง 4x ใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับ c2 e กำลัง x ใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับ yp ของเราคือลบ8ส่วน3นะครับ x e กำลัง x ก็เสร็จแล้วนะครับเราไม่ต้องหาค่า c1 c2 อะไรเพราะว่าเราไม่มีเงื่อนไขค่าตั้งต้นมาให้นะครับโอเคเนาะนี่ก็เสร็จแล้วนะครับตัวอย่างนี้นะครับต่อไปดูนะครับตัวอย่างที่2บ้าง b นะครับเดี๋ยวนะผมมีกระดาษใช้แล้วที่มันมีการเขียนไปนิดนึงนะครับ20บีบอยนะครับB เดี๋ยวยองจะลองยกตัวอย่างตัวนี้ให้ดูนะครับ y double prime นะครับลบ6 y prime นะครับบวก9 y นะครับเท่ากับ6 x กำลัง2บวก2นะครับลบ12 e กำลัง3 x นะครับนะครับผมเดี๋ยวนะผมจะขอดูตัวอย่างที่ตอนนี้แหละนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับเนาะเราก็นะครับเนื่องจากว่าเป็นปัญหาของสมการชนุพันธ์แบบไม่เอกพันธ์เนาะดังนั้นเราจะหานะครับเราก็อาจจะเขียนก็ได้นะครับเนื่องจากนะครับเป็นนะครับปัญหานะครับสมการนะครับ
เชิงอนุพันธ์นะครับไม่เอกพันธ์นะครับดังนั้นนะครับคำตอบนะครับอาจจะใช้ผลเฉลยดีกว่านะครับผลเฉลยนะครับทั่วไปนะครับอยู่ในรูปก็ y เท่ากับนะครับ yh นะครับบวก yp เหมือนเดิมเนาะวันนั้นเราจะพิจารณาหา yh เหมือนเดิมนะครับก็พิจารณานะครับหานะครับ yh ก็ใช้วิธีเดิมก็คือเราจะให้ขวามือของสมการเชิงอนุพันธ์นะครับเป็นศูนย์เลยสังเกตด้วยว่าสมการเชิงอนุพันธ์เนี่ยนะครับจัดรูปหรือยังนะครับไม่ใช่ว่ามีเทอม y พรามอยู่ขวามือนะครับแล้วก็จับแค่เป็นศูนย์เลยไม่ได้นะครับต้องจัดให้อยู่ในรูปของแบบนี้ก่อนคือจะต้องไม่ขวามือเนี่ยจะต้องไม่มีตัวแปร y อยู่นะครับถ้ามีตัวแปร y อยู่เราต้องย้ายเขาไปอยู่ด้านซ้ายให้หมดก่อนนะครับเนาะให้เหลือแต่ตัวแปร x อย่างเดียวนะครับเนาะเราค่อยจับทั้งหมดนี้ให้เป็นศูนย์นะครับจะหา yh นะครับโดยให้ก็ y ดับเบิลพรามลบ6 y พรามเนี่ยบวก9นะครับ y เนี่ยเท่ากับ0ไปนะครับเราก็ได้ละนะครับโดยซึ่งนะครับได้สมการลักษณะเฉพาะนะครับเนาะเป็นนะครับตัวนี้ก็จะเป็น r กำลัง2ใช่ไหมครับลบ6 r บวก9ใช่ไหมครับเท่ากับ0เนาะซึ่งตัวนี้จะเห็นว่าเราสามารถแยกตัวประกอบได้ก็คือ r นะครับลบ3คูณกับ r ลบ3เท่ากับ0โอเคนะครับซึ่ง r ออกมาเป็น3นะครับตัวนี้คือหรือกับ3มันเองนะครับ3กับ3หรือเราเขียนก็คือซ้ำนั่นเองผมเมื่อกี้ผมจะเขียนกันนะครับอาจจะเขียนว่าซ้ำกัน2ครั้งซ้ำ2ครั้งนะครับก็ในกรณีที่มันซ้ำกันเนาะเราซึ่งได้สมการทั้งหมดเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ได้ r เป็น3กับ3เท่ากัน2ครั้งเนาะ และนะครับได้นะครับผลเฉลยนะครับทั่วไปนะครับเป็นนะครับสำหรับ yh เนาะก็ของเราก็ yh เท่ากับก็จะมีตัวแรกคือ c 1ก่อนเลยนะครับ e ยกกำลังนะครับคำตอบแรกก็คือ3 x ใช่ไหมครับเนื่องจากมันซ้ำกันนะครับตัวให้มองเหมือนกับการซ้ำกันเหมือน y p เลยดังนั้นเราจะคูณด้วย x แค่นั้นเองนะครับ x e กำลัง3 x ก็เสร็จละนะครับให้มองเหมือนกับเราตอนเรามอง y p นั่นแหละนะครับ y p ดูซิมีเทอมไหนที่ซ้ำกันกับอะไรครับกับ y h ไหมถ้ามีคูณ x เข้าไปนะครับอันนี้มองเหมือนกันเนาะคล้ายๆกันเลยนะครับจะเห็นว่ามี2เทอมนะครับก็ต้องสอดคล้องกับอนุพันธ์สูงสุดซึ่งคือ2ก็เสร็จละนี่คือ y h นะครับต่อไปพิจารณาหา y p นะครับเราก็กำหนดให้นะครับขวามือของเราเนี่ยคือ fx ทั้งหมดเลยนะครับ fx ของเราคือ 6x กำลัง2บวก2นะครับลบ 12e กำลัง 3x เนาะ ก่อนอื่นเนี่ยนะครับสังเกตจาก fx ของเราหรือขวามือของสมการนะครับเชิงอนุพันธ์ว่ามันมีถ้าสมมุติเนาะถ้าสมมุติว่านะครับ มีเทอมที่เป็น e กำลังเนี่ยนะครับแน่นอนอยู่แล้วมันจะต้องมีส่วนที่ซ้ำกันนะครับเนาะกับ yh นะครับเพราะว่า yh เนี่ยท้ายสุดแล้วเนี่ยนะครับถ้านะครับเนาะมันจะต้องมีเทอมบางเทอมที่มี e ยกกำลังถูกไหมครับยกเว้นยังไงครับอย่างน้อยมันต้องมีแหละนะครับถ้าเป็นอนุพันธ์ดับ2เนี่ยมันจะต้องมีอนุพันธ์ดับ2เนี่ยมันจะต้องมีอย่างน้อย1เทอมเนี่ยนะครับที่มี e ยกกำลังใช่ไหมครับเพราะฟอร์มของเขาเป็น e ยกกำลังเนาะ e ยกกำลังเนาะนั้นเราก็ไปดูว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันมีเทอมที่ซ้ำกันไหมเนี่ยกับ yh นะครับจะเห็นชัดแล้วเลยว่ามีก็คือเทอมที่1 ถูกไหมครับอันนี้จะไม่ซ้ำกับเทอมที่2เพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่มี x คูณอยู่อันนี้จะซ้ำกับเทอมที่1 นะครับดังนั้นเราก็จะเนาะเบื้องต้นเนี่ยนะครับขั้นแรกเนี่ยเบื้องต้นอาจจะเขียนว่าขั้นแรกนะครับเนาะให้นะครับให้นะครับ yp ก่อนอื่น yp เราจะดูแค่นะครับตอนที่เรากำหนด yp เราจะดูแค่เทอม e กำลังไม่ได้นะเราก็ต้องดูว่ามันมีอะไรที่มาบวกกับตัวนี้อยู่นะครับตัวนี้คือเป็นพหูนาม
ใช่ไหมครับก็เป็นพหุนามนะครับกำลังสูงสุดเป็น2ดังนั้นเราทั่วไปนะครับเราจะเขียนพหุนามทั่วไปสำหรับตรงนี้นะครับด้วยกันเนี่ยเป็นพหุนามกำลัง2เนาะด้วยนะครับ a x กำลัง2บวก b x แล้วก็บวกกับ4นะครับสำหรับ x 6 x กำลัง2บวกกับ2เลยนะตรงเนี้ย3เทอมเนี้ยสำหรับตัวนี้เลยนะครับเราใช้เครื่องหมายบวกมาเลยไม่ต้องไปสนใจว่าบวกลบนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็น exponential function ใช่ไหมครับบวกกับต้องมีนะครับตัวข้างที่ตัวใหม่ด้วยสำหรับ exponential function ก็คือ d นะครับ e กำลังต้องเหมือนกันเป๊ะนะครับกับ fx คือ 3x นะครับเราทราบแล้วแหละนะครับว่าเทอมนี้มันจะต้องซ้ำนะครับกับเทอมนี้นะครับถึงแม้ว่า c 1กับ d แตกต่างกันก็ตามนะครับมองดูเขาเหมือนแตกต่างกันนะครับแต่เรามองว่าเขาเป็นนะครับเป็นค่าคงที่เหมือนกันดังนั้นเรามองว่าเทอมนี้กับเทอมนี้ซ้ำกันนะครับพอซ้ำกันนะครับขั้นแรกก็แบบนี้เนาะจะเห็นว่านะครับเราจะบอกว่าเช็คใช่ไหมครับตรวจสอบเนี่ยเช็คว่ามันซ้ำกับ yp ซ้ำกับ yh หรือไม่นะครับซ้ำกับ yh นะครับหรือไม่นะครับเนาะสังเกตว่านะครับเทอม d นะครับ e กำลัง 3x เนี่ยนะครับ3นะครับกับ c 1 e กำลัง 3x ดังนั้นเราจะปรับนะครับเนาะปรับโดยคูณนั่นเองนะโดยคูณเทอมที่ซ้ำกันของ yp เรานะครับโดยคูณนะครับด้วย x นั่นเองนะครับได้นะครับ yp เราเป็นอะไร yp เป็นนะครับตอนนี้เป็น ax กำลัง2บวก bx นะบวกกับ c นะครับคูณเฉพาะเทอมที่3ตอนนี้เนาะก็คือตัวนี้นั่นเองบวก dx นะครับ e กำลัง 3x แบบนี้นะครับปรับเสร็จแล้วอย่าลืมเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะเมื่อกี้เราเช็คเหมือนกันแหละแต่เราไม่ได้เขียนนะครับเช็คเนี่ยเราเช็ครอบหนึ่งเราไม่ได้มีเทอมที่3กันพอเราเช็ครอบที่2นะครับก็ยังมีเทอมที่ซ้ำกันคือเทอมนี้เห็นไหมครับเนาะ c2x e กำลัง 3x นะครับเมื่อเราคูณ x ไปแล้วเนี่ยมันยังตัวเนี้ยดันเทอมนี้ดันไปซ้ำกับเทอมสุดท้ายละเพราะสังเกตว่ามันตัวนี้มันซ้ำจากตอนแรกแล้วเนาะดังนั้นนะครับก็ซ้ำอีกนะครับซ้ำนะครับซ้ำกับ yh หรือไม่อีกรอบนึงเนาะหรือไม่ซึ่งก็เหมือนเดิมสังเกตว่าเทอมนะครับนี้นะครับสังเกตว่านะครับเทอม dx e กำลัง 3x เนี่ยของเราเนี่ยซ้ำนะครับกับเทอมสุดท้ายนะครับซ้ำกับ c2x นะครับ e กำลัง 3x ดังนั้นเราต้องปรับอีกรอบหนึ่งนะครับปรับอีกครั้งหนึ่งนะครับปรับก็คือคูณ x ไปเรื่อยๆแค่นั้นเองคูณ x นะครับโดยการคูณ x อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยคูณด้วย x นะครับเทอมที่3นะครับได้นะครับก็ yp ตัวนี้ก็จะเป็นนะครับก็เป็น ax กำลัง2บวก bx นะครับบวกกับ c โอเคเนาะตัวนี้ก็จะถูกคูณด้วย x อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น dx กำลัง2นะครับ e กำลัง 3x นะครับก็สังเกตว่าพอเราเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับผ่านแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่านะครับ yh มีแค่2เทอมเนาะแล้วเทอมนี้เป็นเทอมที่ซ้ำเทอมที่2นะครับตอนแรกนะตัวนี้เป็นเทอมที่3กับเทอมที่2นะครับซึ่งก็yh ไม่มีอะไรให้เช็คแล้วหมดแล้วนั่นเองนะครับพอสังเกตทีนึงก็จะเห็นว่าในแต่ละเทอมของ yh ของเราของ yp ของเราเนี่ยไม่มีเทอมใดเลยที่3กับ yh นะครับโอเคเนาะดังนั้นเราก็จะนะครับทำเหมือนเดิมก็คือนะครับนำนะครับผมจะเรียกว่าตัวนี้นะครับดังนั้นนำ yp ที่ได้ไปแทนในสมการโจทย์เนาะต่อไปก็คือแทนค่านะครับขั้นต่อไปนี่คือแทนค่านะครับแทนค่า yp นะครับในโจทย์นั่นเองนะครับได้นะครับy โจทย์ของเราคือนะครับ y double prime เนาะก็จะเป็น yp double prime นะครับลบ6 yp prime นะครับแล้วก็บวก9นะครับ yp เนาะนะครับซึ่งขวามือของเราคือ 6x กำลัง2บวก2ลบ12 e กำลัง 3x นะครับก็พิจารณาหานะครับ
YP prime นั่นเองนะครับ YP prime ก็เท่ากับอนุพันธ์ของนะครับ YP ของเราเทียบ X เนาะ YP ของเราคือนะครับคราวนี้นะครับมีเยอะนิดนึงนะครับ AX กำลัง2บวก BX บวก C ใช่ไหมครับนี่คือพหุนามเนาะบวกกับ D คูณกับ X กำลัง2 E กำลัง 3X นะครับก็ดิฟเขานะครับได้อะไรก็กระจายอนุพันธ์ไปนะครับตัวแรกนะครับดิฟทีละเทอมเนาะตัวนี้ก็ได้เป็น 2AX บวกกับ B ใช่ไหมครับดิฟ4ได้0ดิฟตัวนี้นะครับบวกกับ D นะครับตรงนี้ดิฟตัวนี้เป็นอนุพันธ์ผลคูณนะครับเป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเนาะหน้าคือตัวนี้ดิฟหลังเขียนอนุพันธ์ให้แล้วก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับบวกกับหลังนะครับคูณกับดิฟหน้าแบบนี้โอเคนะครับข้างหลังเป็นอนุพันธ์นะครับของผลคูณเนาะตอนนี้ก็ได้2 ax บวก b นะครับบวกกับ d คูณกับดิฟ e ยกกำลัง 3x ก็ได้ e กำลัง 3x แล้วก็ดิฟ 3x ได้3ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ได้เป็น 3x กำลัง2ใช่ไหมครับ e กำลัง 3x นะครับส่วนตัวนี้ดิฟ x กำลัง2ได้ 2x เนาะก็จะเป็น 2x นะครับ e กำลัง 3x นั่นเองซึ่งตัวนี้ก็ได้เป็น 2 ax บวกกับ b นะครับบวกกับกระจายนะครับ d เข้าไปเลยแล้วผมเขียนเลข3ก่อนเนาะ 3d นะครับ x กำลัง2 e กำลัง 3x แล้วก็บวกกับ 2d นะครับ x e กำลัง 3x ต่อไปหา yp double prime นะครับและเนาะ yp double prime ก็เท่ากับก็คือดิฟตัวนี้อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับเทียบ x นั่นเองนะครับเราก็จะได้2ข้างในเขียนวงเล็บเดียวเลยนะครับ2 ax บวก b นะครับบวกกับ3d นะครับ x กำลัง2 e กำลัง 3x แล้วก็บวกกับ 2dx นะครับ e กำลัง 3x แบบนี้ซึ่งตัวนี้ก็เท่ากับก็ดิฟทีละเทอมเทียบ x ตัวนี้เหลือ 2a ใช่ไหมครับดิฟ b ได้0ไปเลยนะครับก็เหลือตรงนี้เนาะตัวนี้ก็บวกกับ 3d ดึงออกได้ข้างในก็จะเป็นอนุพันธ์ผลคูณเหมือนเดิมเนาะของ x กำลัง2กับ e กำลัง 3xส่วนเทอมนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นอนุพันธ์ผลคูณนะครับเราดึง 2d ออกแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดิฟอนุพันธ์ผลคูณของ x กับ e กำลัง 3x นะครับตัวนี้ก็ได้เป็น 2a ใช่ไหมครับบวกกับ 3d นะครับตัวนี้เป็นอนุพันธ์ผลคูณก็คือหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าใช่ไหมครับเนาะก็ได้หน้าก็คือ x กำลัง2นะครับตัวนี้ถ้ามั่นใจว่าดิฟถูกแล้วเราย้อนกลับไปดูเลยตัวนี้เลยนะครับนี่ใช่ไหมครับนี่อนุพันธ์ผลคูณหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าคือตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งคือทั้งหมดในวงเล็บเนาะก็คือ3เดี๋ยวทำให้ก็ได้ครับ x กำลัง2ใช่ไหมครับหน้าดิฟหลังอีกรอบหนึ่งก็ได้นะตอนไหนเขียน x กำลัง2ไปแล้วนะครับหน้าดิฟหลังบวกหลังนะครับหลังก็คือ e กำลัง 3x นะครับดิฟหน้าก็คือดิฟ x กำลัง2เทียบ x นะครับส่วนตัวนี้ก็เช่นเดียวกันก็ดิฟผลคูณผมเขียนข้างล่างนี้เนาะบวกกับ 2d นะครับหน้าดิฟหลังหน้าคือ x นะครับดิฟหลังคือดิฟ e กำลัง 3x เทียบ x นะครับบวกกับหลังก็คือ e กำลัง 3x เนาะดิฟหน้าก็คือ dx by dx ได้1อยู่แล้วนะครับก็ได้เท่ากับนะครับ 2a บวกกับ 3d นะครับตรงนี้ก็ได้เป็นดิฟ e กำลัง 3x ก็ได้ e กำลัง 3x ดิฟ 3x ทีได้3ใช่ไหมครับผลลัพธ์ที่ได้คือ 3x กำลัง2นะครับ e กำลัง 3xตัวนี้ดิฟ x กำลัง2ได้ 2x เนาะก็ได้เป็น 2x นะครับ e กำลัง 3x นั่นเองนะครับแล้วก็บวกกับข้างล่างนี่ 2d ใช่ไหมครับดิฟ e กำลัง 3x ก็ได้ e กำลัง 3x เราก็ดิฟ 3x ทีได้3ตัวนี้ก็ได้เป็น3นะครับ x นะครับ e กำลัง 3x ตัวนี้ดิฟ x by dx ได้1นะครับก็เหลือ e กำลัง 3x นะครับกระจาย 3d เข้าไปนะครับได้ 2a บวก9นะครับ d ใช่ไหมครับ x กำลัง2 e กำลัง 3x นะครับบวกกับ6 d แล้วก็ x เนาะ e กำลัง 3x นะครับอันนี้กระจายเข้าไปข้างในกลายเป็น6เหมือนกัน d x e กำลัง 3x นะครับตัวนี้นะแล้วก็บวกกับเทอมสุดท้ายซึ่งคือ 2d คูณกับ e กำลัง 3xโอเคนะครับอันไหนที่รวมกันได้รวมกันไปก่อนเลยอย่างเช่น2ตัวนี้รวมก็ได้เห็นไหมครับ x e กำลัง 3x เหมือนกัน 6d กับ 6d กลายเป็น12ใช่ไหมครับตัวนี้ก็ได้เป็น 2a นะครับบวกกับ 9d นะครับ x กำลัง 2 e กำลัง 3x
ตรงนี้รวมกันได้เป็น 12d-doc นะครับแล้วก็ x e กำลัง 3x นะครับแล้วก็ตัวนี้คือบวกกับ 2d นะครับ e กำลัง 3xไม่มีอะไรที่รวมกันได้แล้วเนาะดังนั้นเราจะนำ yp double prime แล้วก็ yp prime ไปแทนนะครับในสมการ1ของเราตัวนี้ผมจะเรียกตัวนี้สมการ1แล้วกันนะครับโอเคนะเอาทั้งหมดมาแทนในนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้วิธีการเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์นะครับต่อไปผมก็จะบอกว่าเนาะนำนะครับนำนะครับ yp prime นะครับ yp double prime นะครับแล้วก็ yp นะครับแทนค่านะครับใน1นะครับและใช้วิธีนะครับการนะครับเปรียบเทียบนะครับสัมประสิทธิ์นะครับได้ว่านะครับเกาะเรียงเลยเนาะyp double prime ก่อนเลยไปแทนนะครับ yp double prime คือ 2a บวก 9d นะครับ x กำลัง 2 e กำลัง 3x บวกกับ 12d doc นะครับ x e กำลัง 3x นะครับบวกกับ 2d e กำลัง 3x นะครับอันนี้คือ yp double prime ของเรานี่ตัวนี้นะครับก็ภาวนาว่าอย่าให้ผิดแล้วกัน ใช่ไหมครับถ้าผิดนี่คือต้องตามไปเช็คนะครับหลายเทอมเลยเนาะลบ6นะครับลบ6 yp prime คืออะไรนะครับนี่อยู่นี่นะครับ yp prime ลอกมาเลยนะครับ2 ax นะครับบวกกับ b นะครับ b boy นะครับบวกกับ b นะครับตัวนี้คือ b boy นะเดี๋ยวหลงนะครับบวกกับ 3d นะครับ x กำลัง2นะครับ e กำลัง 3x แล้วก็บวกกับมันมีอะไรรวมกันได้ไหมนะครับไม่มีเนาะบวกกับ 2d นะครับ x e กำลังนะครับ 3x ต่อไปบวก 9yp นะครับบวกกับ 9ผมเขียนข้างล่างนี้เลยนะครับ yp ของเราคือนะครับ yp ของเราคืออันนี้นี่เองเนี่ยข้างในนี้ใช่ไหมครับนี่นะครับ yp ก็แทนค่าไปนะครับเป็นนะครับ ax กำลัง 2 บวกbx นะครับบวกกับ c แล้วก็บวกกับ d x กำลัง2 e กำลัง 3x นะครับเท่ากับขวามือของเราคือ 6x กำลัง2นะครับแล้วก็บวกกับ2ลบ12 e กำลัง 3x นะครับโอเคเนาะต่อไปก็นะครับจะรูปซ้ายมือนั่นเองนะครับกระจายลบ6กระจาย9เข้าไปข้างในได้อะไรบ้างนะครับตรงนี้มี 2a บวก9d นะครับ x กำลัง2นะครับ e กำลัง 3x บวกกับ 12d นะครับ x e กำลังนะครับ 3x แล้วก็บวกกับ 2d นะครับ e กำลัง 3x ผมกระจายเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นลบ12นะครับ ax นะครับแล้วก็ลบ6 b boy นะครับแล้วก็ลบ18นะครับ d x กำลัง 2 e กำลัง 3x นะครับเนาะเราก็ลบ12นะครับ d แล้วก็ x e กำลัง 3x เอา9เข้าไปนะครับ บวกกับ 9a นะครับ x กำลัง 2นะครับบวกกับ 9bx นะครับแล้วก็บวกกับ 9c นะครับแล้วก็บวกกับ 9d x กำลัง 2 e กำลัง 3x เนาะ9 e กำลัง2นะครับ9 a x กำลัง2 9 b x นะครับบวก9 c บวก9 d x กำลัง2 e กำลัง 3 x อ่ะเท่ากับขวามือเนาะเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับ6 x กำลัง2บวก2นะครับลบ12 e กำลัง 3 x นะครับต่อไปก็จัดรูปซ้ายมือเหมือนเดิมเลยนะครับดูว่าเทอมนะเทอมที่เห็นชัดก็คือx กำลัง2กับ e กำลัง 3x มีกี่เทอมเอาตัวนั้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเรียงลดลำดับของกำลังไปเนาะก็มี x กำลัง2 e กำลัง 3x ตรงนี้นะครับมี x กำลัง2 e กำลัง 3x ตัวนี้นะครับแล้วก็มี x นี่ x กำลัง2 e กำลัง 3x หมดยังหมดแล้วเนาะมันเป็น d เหมือนกันหมดเลยรวมกันเลยก็ได้นะครับมันหายกันไปเลยเห็นไหมอันนี้เป็น 9d x กำลัง2 e กำลัง 3xตัวนี้ก็เป็น 9d x กำลัง 2 e กำลัง 3x บวกกันได้ 18d
ตัวนี้ลบไป18แสดงว่าตัดกันหมดเลยนะครับเราอาจจะค่าออกไปเลยก็ได้มันตัดเขาตัดกันเลยก็ดีแล้วใช่ไหมครับคือเปอร์เซ็นต์อาจจะถูกถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปดู x นะครับกับ e กำลัง 3x บ้างนะครับมีตรงไหนบ้างนะครับx e กำลัง 3x คือตัวนี้1ละนะครับแล้วก็ x e กำลัง 3x ตัวนี้อีก1นะครับหมดแล้วเนาะและก็สังเกตว่าเขาตัดกันด้วยนะครับ 12d กับลบ 12d อ่ะก็ดีแล้วนั่นเองนะครับก็เหลือต่อไปเหลือ e กำลัง x ใช่ไหมครับ e กำลัง x จะมีแค่เทอมเดียวเองเนาะคือเทอมนี้ก็เขียนมานะครับ 2d ใช่ไหมครับ 2d นะครับ e กำลัง 3x เท่าที่ไม่ใช่ e กำลัง x e กำลัง 3x นะครับไปแล้วเทอมนี้เทอมที่เป็น e กำลัง x e กำลัง 3x หมดแล้วนะครับต่อไปก็เริ่มที่พหุนามนะครับบวกกับเราจะเริ่มพหุนามก่อนก็ได้เพราะด้านขวามือเราเป็นพหุนามเนาะต่อไปพหุนามนะครับก็คือกำลัง2นั่นเองดูซิ x กำลัง2อยู่ตรงไหนบ้างก็มีแค่เทอมเดียวนะครับเนาะก็เขียนมาคือ 9ax กำลัง2ต่อไปดูเทอม x นะครับเทอม x ก็จะมีเทอมนี้และเทอมนี้2เทอมเท่านั้นหลังจากนั้นเราดึง x ออกไปเลยนะครับบวกกับ 9b นะครับลบ 12a คูณกับ x นะครับต่อไปเทอมค่าคงที่นะครับก็จะมีอยู่3เทอมนะครับมี 2a มีลบ 6b แล้วก็มี 9c เนาะก็บวกกับ 2a ลบ 6b นะครับแล้วก็บวกกับ 9c เท่ากับขวามือคือ 6x กำลัง2บวก2ลบ12 e กำลัง 3x นะครับต่อไปเราใช้วิธีการเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์เลยนะครับดังนั้นนะครับได้ก็สัมประสิทธิ์ของ e กำลัง 3x นะครับได้เลยนะครับ 2d ก็เท่ากับลบ12นะครับตอนนี้เราก็แก้สมการหาค่า d ได้เลยนะครับ d ก็คือลบ6เนาะอันนี้มาจากสัมประสิทธิ์ของ e กำลัง 3xต่อไปดูสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง2นะครับก็คือ 9a นั่นเองนะครับเท่ากับ6นั้นเราก็สามารถแก้สมการหาค่า a ได้เนาะ a ก็คือ6ส่วน9นะครับใช่ไหมครับหรือ3 2 6 3 3 9โอเคนะต่อไปนะครับหาค่าคงที่หาเทอม x ก่อนนะครับขวามือไม่มี x แสดงว่าเป็น0เนาะแสดงว่าสัมประสิทธิ์ตรงนี้นะครับ9ของ x ด้านซ้ายเนี่ย 9b ลบ 12a เนี่ยนะครับก็จะเท่ากับ0นั่นเองเนื่องจากว่าหรือนะครับ 9b ของเรานะครับก็เท่ากับ 12a เนาะเนื่องจากว่า a เราทราบแล้วนะครับ a คือตัวนี้เราก็แทนค่า a ไปเลยนะครับ a คือ2ส่วน3ใช่ไหมครับเนาะก็3 4 12นะครับได้9b เป็น8ไม่ใช่ b นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ b ก็เท่ากับนะครับ8ส่วน9นะครับโอเคเนาะต่อไปยังมี c c เนี่ยนะครับหาจากเทอมค่าคงที่3เทอมนี้นะครับรวมกันเป็นรวมกันเป็นค่าคงตัวเนาะ 2a ลบ 6b บวก 9c นะครับซึ่งค่าคงตัวเทอมที่เป็นค่าคงตัวขวามือของเราคือเลข2นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่านะครับ 2a นะครับลบ 6b บวก 9c ของเราก็จะเท่ากับเลข2ใช่ไหมแทนค่า ab เลยนะครับเนาะหรือ2คูณกับ a คือนะครับ a คือ2ส่วน3ใช่ไหมครับลบ6คูณกับ b b คือ8ส่วน9นะครับบวกกับ 9c ก็เท่ากับ2นะครับตัวนี้กลายเป็น4ส่วน3ใช่ไหมครับ4ส่วน3ตรงนี้ตัด3ได้ใช่ไหมครับ3 2 6กลายเป็น16ใช่ไหมครับ3 3 9นะครับโอเคนะ3 2ใช่ไหมครับ3 3บวกกับ 9c เท่ากับ2นะครับซึ่งตรงนี้ก็นะครับได้เป็นลบ12ส่วน3ใช่ไหมครับลบ12ส่วน3ก็คือลบ4นั่นเองใช่ไหมครับบวก 9c เท่ากับ2เนาะนั่นคือตรงนี้เราก็สามารถหาค่านะครับ 9c นะครับ 9c ก็เท่ากับอะไรครับ6ใช่ไหมวัน c เราก็ได้4แล้วนะครับ c ก็คือ
c ของเราก็คือ6ส่วน9นะครับหรือนะครับ3 2 6 3 3 9เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ไม่รู้ถูกหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับผมขอดูนิดนึงของผมน่าจะถูกนะเพราะมันไม่มีอะไรแบบแปลกประหลาดเนาะคือถ้ามันไม่มีอะไรที่มันแบบตัวเลขมาแปลกประหลาดเช่นใหญ่โตโมโหฬารออกมาเป็น101ส่วน7 105ส่วน3อะไรเงี้ยนะครับอันนั้นแสดงว่าแปลกประหลาดนะครับถ้าตัวเลขที่เป็นลักษณะแล้วแบบง่ายๆตัดกันได้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะถูกนะครับเนาะอันนี้ก็ถูกแหละนะครับต่อไปเราก็นะครับได้หมดแล้ว A B C D dog ก็ได้แล้วใช่ไหมครับก็เอากลับไปแทนที่นะครับ y เราเลยนั่นเองได้ y p เลยนะครับดังนั้นได้ y p เป็นนะครับเรากลับไปดู y p เราคืออะไรนะครับตอนแรกเลยเนาะนี่นะครับ yp ของผมคือตัวไส้ตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้คือ yp เนาะเพราะ yp พรามของเราคือดิฟ yp นะครับดังนั้นได้ yp เป็นนะครับดังนั้นจาก yp ลอกใหม่ทีนึงก็แล้วกันจาก yp เท่ากับนะครับ ax กำลัง2นะครับบวก bx บวก c นะครับบวกกับ dx กำลัง2 e กำลัง3 x อันนี้คือ yp ที่ปรับแล้วเนาะที่ปรับไม่ให้มันซ้ำนะครับแล้วนั่นเองนะครับก็จาก yp นะครับได้นะครับ yp เป็นเท่ากับ a นะครับก็ไปย้อนดูเองเราคืออะไรครับ2ส่วน3เนาะ x กำลัง2 b คือ8ส่วน9ใช่ไหมครับบวกกับ8ส่วน9นะครับ x แล้วก็บวกกับ c c ของเราคือ2ส่วน3นี่ล่าสุดเลยนะครับ2ส่วน3ใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับ d คือ6ลบ6เนาะก็เป็นลบ6 x กำลัง2นะครับ e กำลัง3 x นะครับได้แล้วนะครับแล้วได้ว่านะครับแล้วได้ผลเฉลยนะครับทั่วไปนะครับ y เท่ากับ yh นะครับบวก yp เนี่ยเป็นนะครับก็ y เท่ากับ yh นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปดูเนาะ yh ของเราคืออะไรนะ c 1 e กำลังใช่ไหมครับ c 1 e กำลัง 3x บวกกับ c 2 e กำลังc 2 x นะครับ c 2 x นะครับ e กำลัง 3x นะครับแล้วก็บวกกับ yp ของเราก็ลอกมาให้หมดเลยนะครับคือ2ส่วน3นะครับ x กำลัง2บวกกับ8ส่วน9นะครับ x แล้วก็บวกกับ2ส่วน3นะครับแล้วก็ลบ 6x กำลัง2 e กำลัง 3xก็เสร็จแล้วนะครับเนาะก็ค่อยๆทำนะครับถ้าเราทำเป็นเนี่ยเรามันยาวแค่ไหนเราก็ทำได้เนาะแต่ค่อยๆระมัดระวังนั่นเองนะครับเนาะว่าจะไม่ให้เกิดจะระวังข้อผิดพลาดของการดิฟของอะไรพวกนี้เนาะนั่นแหละเพราะว่าเวลาเรามาแทนค่าพวกมันอาจจะมีข้อผิดพลาดตามไปนั่นเองยาวไปนะครับเนาะถ้าเราดิฟผิดตั้งแต่ตอนแรกปุ๊บมันจะยาวมาเลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับในกรณีที่มีไซน์กับคอสมาบ้างนะครับเนาะมีตีโกนั่นเอง C นะเป็นตัวอย่างเพิ่มนะครับy double prime นะครับลบ y prime นะครับบวก y เท่ากับ2 sin นะครับ 3x นะครับโอเคนะครับก่อนอื่นก็เหมือนเดิมเลยนะครับหานะครับก็นะครับเนื่องจากเป็นปัญหาเราเขียนเหมือนเดิมนั่นแหละเนาะเนื่องจากนะครับเป็นนะครับปัญหานะครับของสมการนะครับเชิงอนุพันธ์นะครับไม่เอกพันธ์นะครับดังนั้นนะครับคำตอบผลเฉลยนะครับทั่วไปครับอยู่ในรูปครับ y เท่ากับ yh บวก yp เนาะเราก็จะพิจารณาหา yh ก่อนนั่นเองนะครับและคือพิจารณานะครับหา yh นะครับก็คือให้นะครับให้ y double prime ลบ y prime บวก y เท่ากับ0นั่นเองนะครับโอเคเนาะ
เกาะอันนี้นะครับเราก็จะพิจารณาจากอะไรครับสมการลักษณะเฉพาะนะครับซึ่งมีนะครับสมการนะครับลักษณะเฉพาะนะครับเป็นเกาะ r กำลัง2ลบ r บวก1เท่ากับ0ใช่ไหมครับเห็นว่าตัวนี้มันแยกตัวประกอบไม่ได้นะครับเนาะดังนั้นเราก็จะใช้วิธีการหาโดยใช้ค่าลากนั่นเองใช่ไหมครับหานะครับซึ่งมีนะครับมีค่ารากนะครับเป็นนะครับก็ r เท่ากับอะไรครับบวกลบเนาะ r เท่ากับลบ b เท่าที่ผมจะเริ่มลบ b นะครับลบด้วย b นะครับลบ1นะครับบวกลบรากที่2ของ b กำลัง2นะครับซึ่งก็คือลบ1กำลัง2นะครับลบด้วย 4ac เนาะ4คูณ a คือ1นะครับ c ก็คือ1เช่นเดียวกันนะครับส่วนด้วยทั้งหมดเนี่ยด้วย 2a นะครับ2คูณ1ใช่ไหมครับก็ได้เท่ากับ b คือสัมประสิทธิ์หน้า r ใช่ไหมครับเนาะตัวนี้ก็ได้เป็น1ละนะครับลบกันบวกบวกลบรากที่2ของตัวนี้คือเป็น1ใช่ไหมครับลบด้วย4เนาะส่วนด้วย2นะครับซึ่งตัวนี้คือ1บวกลบรูทลบ3นะครับส่วนด้วยนะครับ2โอเคนะครับซึ่งตัวนี้เป็นจำนวนเชิงซ้อนจำได้ไหมครับเวลาเราเขียนออกมาเราก็จะเขียนเป็น1บวกลบรูท3ก่อนเพราะรูทมันถอดไม่ได้เนาะก็แล้วก็ i ข้างนอกแบบนี้นะครับหารด้วย2เราต้องแยกนะครับเขียนออกมาเป็นอัลฟากับเบต้าจำได้ไหมครับเราจะเขียนแยกมาเป็น1ส่วน2นะครับบวกลบรูท3ส่วน2 i เพื่อหานะครับอัลฟาและเบต้าอัลฟาก็คือส่วนที่เป็นนะครับส่วนจริงที่ไม่ได้อยู่กับ i เนาะซึ่งนะครับได้นะครับเขียนดังนี้แล้วกันเนาะอัลฟาเท่ากับ1ส่วน2นะครับและเบต้าก็คือส่วนที่อยู่สัมประสิทธิ์เป็นสัมประสิทธิ์หน้า i เราไม่ต้องเอาเครื่องหมายมานะครับแต่เครื่องอัลฟาเนี่ยต้องมีถ้ามีเครื่องหมายข้างหน้าต้องเอามาด้วยนะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีเนาะมันเป็น1ส่วน2ส่วนเบต้านะครับของเราเนี่ยคือนะครับตัวที่อยู่หน้า i เลยไม่ต้องเอาเครื่องหมายบวกลบมานะครับแบบนี้โอเคนะครับดังนั้นเราจะได้ yh ของเราแล้วนะครับyh เนี่ยมันจะได้จากตรงนี้แหละนะครับจากคำตอบของสมการลักษณะเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวกระดาษใช้แล้วมันมีเขียนหน้ามันมีเขียนหน่อยนึงนะครับและครับดังนั้นได้นะครับนะครับคำตอบในกรณีที่มันเป็นจำนวนเชิงซ้อนเนาะมันก็จะเป็นcosกับsinนั่นเองนะครับดังนั้นได้นะครับ yh ของเราเนี่ยมันคือyh เท่าที่เขียน yp อีกละครับ yh นะครับ yh คือนะครับ c1 คือเราตามสูตรเลยเนาะ c1e ยกกำลังนะครับอัลฟาอัลฟาผมเขียนก็ได้นะครับเขียนก่อนเนาะอัลฟา x นะครับคูณกับอะไรครับ cos นะครับเบต้า x นะครับแล้วก็บวกกับ c2 ใช่ไหมครับ e ยกกำลังอัลฟา x เหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้จะเป็น sin ความแตกต่างอยู่ที่ cos กับ sin แค่นั้นเองนะครับก็ได้มันเป็นอะไรครับ c1 นะครับ e ยกกำลังอัลฟาของเราคือ1ส่วน2เนาะ x แล้วก็เป็นcos เบต้าคือรูท3ส่วน2นะครับอย่าลืม x เด็ดขาดนะครับบวกกับc2 นะครับ e กำลัง1ส่วน2 x คูณกับ sin นะครับรูท3ส่วน2เนาะx แค่นั้นเองอันนี้คือ yh เราแล้วนะครับต่อไปดู yp ก็ yh แล้วเนาะพิจารณาหา yp นะครับ yp นะครับโดยนะครับโดยให้ fx ของเราคือขวามือเนาะซึ่งคือ2 sin 3 x นะครับถ้าขวามือนะครับเป็นฟังก์ชันตรีโกณนะครับเนาะซึ่งเราก็จะกำหนดให้ yp เนี่ยนะครับเป็นตรีโกณทั่วไปนะครับเนาะขั้นแรกเนี่ยนะครับเราก็กำหนดให้นะครับyp เราเนี่ยเป็นตรีโกณทั่วไปหมายความว่า ถึงแม้ว่ามันมี sin แค่ sin หรือ cos เนี่ยแต่ yp ของเราต้องอะไรครับครบ
ต้องควบทั้งสายและคอสเลยนะครับงั้นเราก็จะให้ yp เป็น a นะครับเนาะคอสอะไรหรือสายอะไรให้ดูที่มุมนะครับต้องเหมือนกันเป๊ะนะครับเพราะ a cos 3x บวกกับ b นะครับ sin 3x นะครับมันจะมีมันถ้า fx ของเราเนี่ยมีแต่ sin หรือมีแต่ cos นะครับหรือมีทั้ง2ทั้ง sin และ cos ที่เป็นมุมเดียวกันนะครับ yp จะต้องเป็นแบบนี้เสมอถึงแม้มีแต่ sin เราต้องมีทั้ง sin และ cos หรือมีแต่ cos เราต้องมีทั้ง sin และ cos แบบนี้นะแต่มุมต้องเป็นมุมเดียวกันหมดนะครับแต่ถ้ามีอีกอันนึงที่เป็นบวกสมมุตินะบวกกับ cos 2x แสดงว่าเราต้องมี2เซตใช่มั้ยครับเพราะมุมเขาไม่เหมือนกันนะครับเซต1ก็คือสำหรับมุม 3x อีกเซต1คือสำหรับมุม 2x แต่จะใช้ตัว a กับ b เดิมไม่ได้นะครับต้องเป็นสัมประสิทธิ์ตัวใหม่ก็คือเป็น c กับ d ก็บวกไปอีก2เทอมโอเคนะอันนี้นะครับหลังจากที่เราได้ yp เบื้องต้นขั้นแรกแล้วเราเช็คเหมือนเดิมจำได้ไหมครับเช็คดูว่ามีเทอมใดเทอมหนึ่งเนี่ยนะครับเหมือนกับ yh ไหมอันนี้แน่นอนอยู่แล้วไม่มีเพราะว่าอะไรครับนี่สายรูท3ส่วน2แต่ของเราเป็นสาย3อะนะฮะcos รูท2ตัวนี้เป็น cos 3อะไม่มีนะครับเช็คแล้วนะครับจะเห็นว่าไม่มีเทอมใดนะครับไม่มีเทอมนะครับใดนะครับของนะครับ yp นะครับซ้ำกับของนะครับ yh เลยนะครับถ้ามีทำไรนะครับถ้ามีหมายความว่าเบต้าของเราเนี่ยจะ3กับตัวนี้เช่นตัวนี้เป็น3สมมติว่าตัวนี้เป็น3เนาะสมมติว่าเบต้าของเราออกมาได้เป็น 3i อย่างเงี้ยนะครับถอดรูทได้เป็นรูท9อย่างเงี้ยนะครับออกมาลบรูท9ออกมาเป็น 3i อย่างเงี้ยนะครับแล้วนะครับของเราตัวเนี้ยมี e ยกกำลังเหมือนกันตัวนี้ไหมถ้าตรงนี้ถึงแม้ว่าเป็น 3i แต่ตัวนี้ไม่มี e ยกกำลังอยู่มันก็ถือว่าคนละอย่างมันไม่ซ้ำกันไงถูกไหมครับเนาะมันก็ถือว่าไม่ซ้ำกันเพราะตัวนี้มันมี e ยกกำลังอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับแค่นั้นเองเนาะวิธีการดูก็คือดูว่ามันมีเทอมอะไรของ yh กับ yp ที่มันซ้ำกันไหมนะครับถ้ามันมีซ้ำกันเราก็ต้องคูณนะครับด้วย x แค่นั้นเองนะคูณด้วย x ไปนะครับทุกครั้งเลยนะครับโอเคเนาะนี่คือวิธีการดูแค่ดูว่า yp ของเรามีเทอมใดที่มันซ้ำกับ yh หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็แค่นั้นแหละนะครับต่อไปนะครับเราก็จะเอา yp ไปแทนนะครับในสมการเลยนะครับนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็นำ yp นะครับแทนนะครับในสมการโจทย์โอเคเนาะเราก็จะได้นะครับyp นะครับดับเบิลพรามนะครับลบ yp พรามนะครับบวกกับ yp นะครับเท่ากับ2 sin 3 x นั่นเองนะครับโอเคเนาะต่อไปก็นะครับพิจารณานะครับอันนี้เขียนเป็นสมการที่1เหมือนเดิมเนาะหา yp นะครับพรามของเรานั่นเองนะครับ yp พรามก็เท่ากับอนุพันธ์ของนะครับ yp ของเรานะครับ yp ของเราคือ a cos 3 x นะครับบวกกับ b sin นะครับ3 x นะครับก็ได้เป็นอะไรครับดิฟคอสได้ลบไซน์ใช่ไหมครับก็เป็นลบนะครับ a ไซน์นะครับ 3x แล้วก็ดิฟไซน์ทีนึงด้วยนะครับดิฟไซน์ได้3นะครับเนาะแล้วก็บวกกับดิฟไซน์ได้คอสใช่ไหมครับ b คูณกับคอส 3x แล้วก็ดิฟไซน์ทีนึงคือ3หรือเขียนใหม่เป็นลบ 3a นะครับสาย 3x นะครับบวกกับ 3b นะครับคอส 3x นะครับอย่าลืมดิฟไซน์ด้วยนะครับต่อไปนะครับและนะครับ yp double prime ก็ดิฟอีกครั้งหนึ่งเนาะดิฟตัวนี้แหละเทียบ x นะครับลบ 3a นะครับ sin 3x นะครับบวกกับ 3b นะครับ cos 3x นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็ได้ออกมาเป็นนะครับก็ทำเหมือนเดิมเนาะลบ 3a นะครับดิฟไซน์ด้วย cos นะครับ 3x เราต้องดิฟไซน์ทีนึงก็คือ3ใช่ไหมครับตัวนี้ก็เราไม่ดิฟ 3b เนาะดิฟคอสได้ลบไซน์นะครับ 3x เราก็ดิฟไซน์อีกทีนึงคือ3โอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็เขียนให้อยู่ในรูปง่ายขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็น9เนาะลบ 9a นะครับคอส 3x ตัวนี้ก็เป็น 9b นะครับลบลบไปเลยนะครับนี่เครื่องหมายลบอยู่นี่ลบ 9b นะครับ sin 3x นะครับ
ดังนั้น1นะครับดังนั้นนะครับสมการนะครับ1กลายเป็นนั่นเองนะครับก็คือเราแทนละเราจะแทนละใช่ไหมครับเอา y p double prime นะครับเนาะ p double prime ไปแทนตำแหน่งแรกนะครับก็คือตัวนี้เองลอกมาเลยนะครับลบ 9a นะครับ cos 3x ใช่ไหมครับลบนะครับ 9b นะครับ sin 3x เทอมที่2คือลบ yp prime นะครับลบ yp prime ของเราคือลบ 3a นะครับ sin นะครับ 3x นะครับแล้วก็บวกกับ 3b นะครับ cos 3x นะครับเทอมกลางคือลบ p prime ต่อไปบวก yp yp ของเราคือตัวนี้แหละใช่ไหมครับก็บวก a นะครับบวก a นะครับ cos 3x นะครับแล้วก็บวกกับ b นะครับ sin 3x นะครับหลังจากนั้นขวามือคือ2 sin 3x นะครับก็ให้เท่ากับ2 sin 3x นะครับต่อไปนะครับเราก็ทำเหมือนเดิมเนาะจัดรูปซ้ายมือนะครับซ้ายมือเราก็จัดรูปใช่ไหมครับได้เป็นนะครับตัวนี้เป็นลบ 9a นะครับ cos 3x ลบ 9b นะครับ sin นะครับ 3x ใช่ไหมครับลบลบกลายเป็นบวกบวก 3a นะครับ sin นะครับ 3x ลบ 3b cos 3x ตัวนี้ก็บวกกับ a cos 3x แล้วก็บวกกับ b นะครับsin 3x ขวามือคือ2นะครับ sin 3x นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับซ้าย cos 3x มีอะไรบ้างเอามารวมกันหมดเลยนะครับก็จะมี cos 3x ที่นี่1แล้วนะครับ cos 3x นะครับแล้วก็ cos 3x ตรงนี้กับตัวนี้รวมกันได้เนาะก็จะเป็นนะครับเป็นลบ 8a ละนะครับตัวนี้เนาะลบ 8a ละตัวนี้ก็เป็นลบ 3b เพราะฉะนั้นเราได้ตัวแรกคือเอามารวมกันเลยนะครับก็เป็นลบ 8a แล้วก็ดึงเขาออกนะครับลบ 8a ลบ 3b แล้วก็ดึง cos 3x ออกไปนะครับต่อไปดู sin นะครับ sin 3x ก็มี3เทอมนี้เช่นเดียวกันเนาะก็มีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ลบ 9b กับบวก b ก็ได้เป็นลบ 8b ใช่ไหมครับบวกกับลบ 8b นะครับตัวนี้คือ 3asin ใช่ไหมครับ 3x ก็เท่ากับขวามือเราคือ2 sin นะครับ 3x นะครับก็เปรียบเทียบสัมประสิทธิ์เนาะเราจะเห็นว่านะครับขวามือเรามีแค่เทอม sin แล้วมี cos แสดงว่าสัมประสิทธิ์ของ cos ขวามือเป็น0ดังนั้นนะครับได้นะครับลบ 8a นะครับลบ 3b เนี่ยเท่ากับ0นะครับเนาะและนะครับและสมการที่2ก็คือลบ 8b นะครับบวกกับ 3a เนี่ยเท่ากับเป็นสมประสิทธิ์ของหน้าซ้ายขวามือมีคือเลข2ใช่ไหมครับโอเคเนาะต่อไปนะครับอันนี้เราก็แก้สมการหาค่า a และ b นั่นแหละนะครับแล้วแต่เราเลยใช้วิธีไหนนะครับเนาะเราผมก็จะพิจารณาจากตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยค่าตรงนี้นะครับผมจะย้ายนะครับเนาะผมจะย้ายผมจะหาค่า a จากสมการนี้นะครับผมได้ลบ 8a ใช่ไหมครับเท่ากับ 3b นะครับดังนั้น a ของผมก็คือนะครับลบ3ส่วน8เนาะเอาตัวเนี้ยไปแทนนะครับในนี้นะครับแทน a นะครับแทน a เท่ากับลบ3ส่วน8นะครับในสมการที่2นะครับได้ว่านะครับก็สมการที่2คือสมการนี้เนาะก็ได้เป็นลบ 8b นะครับเอ้ยโทษทีตรงนี้ผมต้องมี b ด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับครับผมได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคนะครับตัวนี้ต้องมี b ด้วยเนาะก็จะเป็นลบ 8b นะครับบวกกับนะครับ3คูณกับ a ก็คือลบ3ส่วน 8b นะครับก็เท่ากับ2ครับ
ก็ตรงนี้ก็ได้ลบ8 b boy ใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นลบ9นะครับ b ส่วน8นะครับก็เท่ากับ2โอเคเนาะหรือแลกมาเป็นนะครับลบ64นะครับ b boy ลบ9 b นะครับหารทั้งหมดด้วย8เท่ากับ2เอาขึ้นไปคูณฝั่งโน้นนะครับได้ลบ64 b boy นะครับลบ9 b นะครับก็เท่ากับ16โอเคซึ่งตัวนี้ก็ได้รวมเป็นลบ73 b ใช่ไหมครับเท่ากับ16นะครับหรือ b ของเราก็เท่ากับลบ16ส่วนด้วย73ก็ไม่เป็นไรนะครับตัวเลขค่อนข้างใหญ่นิดนึงแล้วได้ว่านะครับ a นะครับก็เท่ากับ a ของเราก็คือนี่ใช่ไหมครับลบ3ส่วน8เนาะคูณกับ b ลบ3ส่วน8นะครับคูณกับ b คือลบ16ส่วนด้วย73นะครับก็เท่ากับ6ส่วนด้วย73นั่นเองนะครับก็8 2 16เนาะลบลบไปเป็นบวกนะครับ2คูณ3ได้6นั่นเองนะครับซึ่งนะครับได้นะครับ yp นะเราก็ลอกมาเลยนะครับ yp นะครับ a cos ใช่ไหมครับ a ของเราคือ6ส่วน6ส่วนด้วย73นะครับ cos 3x นะครับบวกกับ b นะครับ b นะครับ b คือลบเนาะก็ลบ16ส่วนด้วย73นะครับ sin 3x นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็ได้แล้วนะครับได้คำตอบของเรานะครับ y นั่นเองนะครับซึ่งผมเขียนข้างล่างเลยนี่แล้วกันเนาะซึ่งได้นะครับ y ของเราก็คือ yc yh ใช่ไหมครับ yh ของเราคืออะไรนะนะครับกลับไปดู yh คือยาวเหมือนกันนะครับ yh คือนะครับ c 1นะครับ e กำลังนะครับ1ส่วน2 x นะครับ cos root 3ส่วน2 x เนาะแล้วก็บวกกับ c 2นะครับ e กำลังนะครับ1ส่วน2 x นั่นเองนะครับแล้วก็ sin นะครับ root 3ส่วน2 x นะครับแล้วก็บวกกับ yp ของเราคือนี่เลยนะครับบวกกับ6ส่วนด้วย73นะครับ cos 3 x นะครับแล้วก็ลบด้วย16ส่วนด้วย73นะครับ sin นะครับ3 x ก็เสร็จแล้วนะครับก็นี่แหละนะครับเนาะในการหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์นะครับที่ไม่เอกพันธ์นะครับผมเนาะก็ใช้วิธีพิจารณาประมาณนี้แหละนะครับ เดี๋ยวนะครับในการหา yp อื่นๆเนาะในกรณีที่มันซ้ำๆอะไรจะไปอยู่ในตัวอย่างที่เราไม่ต้องหาคำตอบแต่ให้เขียน yp มาอย่างเดียวนะครับโดยที่ไม่ต้องหาคำตอบนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอีกอันนึงง่ายๆนะครับเพราะว่าแต่ละตัวที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงครับมันมีการซ้ำหมดเลยยกเว้นสายของคอสนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างหนึ่งที่มันไม่ได้ซ้ำเนาะเพื่อความง่ายนะครับเพื่อเดี๋ยวเราจะเห็นมันมีแต่ซ้ำทั้งนั้นเลยนะครับก็คือนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะนะครับยกตัวอย่างผมอยากได้ตัวอย่างที่มันไม่ซ้ำนะครับแป๊บนึงนะผมต้องเขียนมาเองก่อนนะครับ 3 ตามนี้นะครับ y นะครับดับเบิลพรามลบ 3y พรามนะครับบวกกับ 2y นะครับอันนี้ผมนั่งคิดเองเมื่อกี้นะครับโทษทีพอดีผมไม่ได้เตรียมตัวอย่างตัวนี้ไว้นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะเนาะดูมันเราที่ผ่านมามันยากนะครับเผื่อบางคนอาจจะเนาะคิดว่ามันยากไปนะครับเดี๋ยวเอาซอฟลงมาเนาะเพราะว่านะครับข้อสอบเป็นระดับปานกลางนะครับเนาะเท่ากับ
ประมาณนี้นะครับนะครับก่อนอื่นเนาะเราก็เหมือนเดิมเลยนะครับเนื่องจากนะครับเป็นสมการนะครับไม่เอกพันธ์นะครับเนาะดังนั้นนะครับคำตอบผลเฉลยนะครับทั่วไปนะครับอยู่ในรูปนะครับ y เท่ากับนะครับ yh นะครับบวกกับ yp ใช่ไหมครับเราก็เหมือนเดิมเนาะพิจารณาหา yh นะครับก็โดยให้ใช่ไหมครับโดยให้นะครับ y ดับเบิลพรามลบ 3y พรามเนี่ยบวก 2y เนี่ยเท่ากับ0เนาะเราก็จะได้สมการลักษณะเฉพาะใช่ไหมครับซึ่งนะครับมีนะครับสมการนะครับลักษณะเฉพาะนะครับเป็นนะครับก็ r กำลัง2ลบ 3r ใช่ไหมครับบวกกับ2เท่ากับ0เนาะซึ่งตัวนี้แยกตัวประกอบได้ใช่ไหมครับเป็น r นะครับลบ2คูณกับ r ลบ1เท่ากับ0เนาะซึ่งได้ r เป็น2กับ1อันนี้ง่ายๆเลยใช่ไหมครับดังนั้นได้ y นะครับ h ของเราคือ c1 e กำลัง 2x ใช่ไหมครับบวกกับ c2 e กำลัง x เนาะก็คือ2กับ1นั่นเองอันนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างที่มันง่ายกว่าเดิมนะครับมันซอฟกว่าเดิมเมื่อกี้นั่นเองนะครับเนาะเราจะได้บางคนที่ท้อเมื่อโจทย์เมื่อกี้ปุ๊บไม่ทำแล้วนะครับทำนะครับขอให้ทำนะครับทำตามขั้นตอนแบบนี้เลยนะครับเราได้ yh แล้วนะครับต่อไปพิจารณาหานะครับ yp โอเคเนาะก็นะครับกำหนดให้นะครับ fx เราขวามือนะครับfx ของเราคือ 2x บวก4นะครับลบ x e กำลัง 3x เนี่ยถ้าเราจัดรูปสมการถูกต้องเห็นว่าเวลาเรากำหนดให้ fx เป็นทุกเทอมที่อยู่ขวามือเนี่ยมันจะมีแต่ตัวไป x อย่างเดียวเห็นไหมครับมันจะไม่มี y นะครับถ้ามี y ติดอยู่เนี่ยแสดงว่าเรายังไม่ได้จัดรูปนะครับเราต้องเอาเขาไปอยู่ด้านซ้ายมือของสมการก่อนเนาะเห็นไหมครับเนี่ยเป็นการเช็คเลยนะครับว่าเราทำจัดรูปของสมการหลายอย่างนะครับนะถ้าเขาต้องการให้เราจัดรูปก่อนเราต้องย้ายทุกเทอมไปอยู่ซ้ายมือก่อนที่เป็น y นะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกก็ทำเหมือนเดิมเลยเราจะกำหนด yp เนาะตาม yp พื้นฐานที่เราเขียนจาก fx นี่แหละนะครับกำหนดนะครับให้นะครับ yp ของเรานะครับดูจากตัวนี้เลยนะครับ 2x บวก4ถือว่าเป็นพหุนามเนาะเขาอยู่ด้วยกันนะพหุนามจะมีนะครับค่าคงที่เรามีเทอม x มีเทอม x กำลัง2มีเทอม x กำลัง3เทอม x กำลัง4แล้วแต่เนาะถ้าเขามีมากกว่านี้อัน yp สมมติว่ามีแค่2เทอมซึ่งเป็นอะไรครับกำลังสุดๆเป็น x ดังนั้น yp ของเทอมที่เป็นพหุนามเนี่ยก็จะเป็น ax บวก b นะครับเป็นทั่วไปส่วนตัวนี้นะครับเนาะมันมี x คูณอยู่กับ e กำลัง 3x นะครับตัวนี้เราก็จะมองเป็นเหมือนพหุนามอีกอันหนึ่งนะครับหรือเราทำแบบนี้ก็ได้นะครับเราเอา2ตัวนี้มารวมกันแล้วก็ดึงอะไรครับดึง x ออกแต่ว่ามันจะยากนึงตรงที่ว่าเราจะแยกเป็น2เทอมเวลาดิฟปุ๊บมันจะยากมันจะมีผลคูณอะไรพวกนี้เราทำแบบนี้ดีกว่าเนาะแยกเป็นพหุนามคือตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะครับก็บวก x ตัวนี้นับว่าเป็นพหุนามเหมือนกันนะครับเนาะเราก็จะมองเป็นพหุนามอีกตัวนึงนะครับเป็นพหุนามใหม่เนาะดังนั้นตรงนี้เราจะเขียนเป็นนะครับพหุนามทั่วไปแต่เราจะใช้ตัวเดิมไม่ได้นะครับ x เนี่ย1ตัวถือว่าเป็นพหุนามนะครับเราจะใช้นะครับเป็น c นะครับต่อไปเลย cx นะครับแล้วก็บวกกับ d นะครับถึงแม้เขามีเทอมเดียวเราต้องมองภาพทั่วไปของเขาเนาะว่ามันต้องเป็น2เทอมนะครับเนาะก็ต้องมี x เนี่ยจะแทนด้วย cx บวก d นะครับแล้วก็ e กำลัง 3xแค่นี้เองนะครับเห็นชัดเลยว่าตรงนี้นะครับจะไม่ซ้ำกับเทอมใดของ yh แน่นอนเพราะอะไรครับกำลังของ e ไม่เหมือนกันเห็นไหมกำลังของ e ตัวนี้คือ 2x กำลังของ e ตัวนี้คือ x แต่กำลังของ e นี้เป็น 3x ไม่มีทางซ้ำกันแน่นอนนะครับก็ถือว่าเลือก yp ให้ถูกพอแล้วนะครับหลังจากนั้นก็นะครับทำจัดการเลยดิฟเลยนะครับก็เช็คนะครับพอเราเช็คปุ๊บเราจะเห็นว่าไม่มีเทอมใดเลยนะครับไม่มีเทอมนะครับใดนะครับของ yp นะครับซ้ำนะครับกับ yh เลยนะครับดังนั้นเราก็หาเลยนะครับก็เนาะอันพิจารณานะครับ
หานะครับ yp เลยนั่นเองนะครับโดยนะครับการใช้นั่นเองเหมือนเดิมเลยเนาะวิธีการเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์นะครับบางครั้งก็ไม่ได้บางครั้งก็เขียนบางครั้งไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับถ้ารู้ว่าทำอะไรเนาะสัมประสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะจัดรูป yp ให้ง่ายกว่านี้นิดนึงก่อนนะครับก็คือจากนะครับ yp นะครับก็เท่ากับ ax นะครับบวก b เนาะบวกกับผมกระจาย e กำลัง x เข้าไป e กำลัง 3x เข้าไปข้างในเนาะกลายเป็น cx นะครับ e กำลัง 3x แล้วก็บวกกับ d นะครับ e กำลัง 3x แบบนี้เห็นไหมตัวนี้ไม่ได้ซ้ำนะเห็นไหมครับเพราะว่ากำลังของ e ไม่เหมือนกันนะครับถือว่าไม่ซ้ำกับ yh นะครับอันจากอันนี้นี้นะครับเนาะได้นะครับเราดิฟก่อนก็ได้เราค่อยไปแทนเนาะในสมการโจทย์นะครับได้ yp พรามก็เท่ากับ a ใช่ไหมครับบวกกับดิฟตัวนี้ก็ดิฟผลคูณเนาะ c นะครับอนุพันธ์นะครับเทียบ x ของ x e กำลัง 3x นะครับเนาะบวกกับตัวนี้ดิฟได้เลยนะครับก็คือดิฟ d นะครับ e กำลัง 3x นะครับดิฟ 3x ทีก็ได้3ใช่ไหมครับเนาะก็เท่ากับ a นะครับบวกกับ c ดิฟตัวนี้คือดิฟผลคูณเป็นหน้านะครับดิฟหลังนะครับดิฟหลังเนี่ยผมก็ดิฟเหมือนตัวนี้เนาะก็ได้เป็น e กำลัง 3x แล้วผมก็ต้องดิฟกำลังอีกทีนึงนะครับบวกกับหลังคือ e กำลัง 3x ดิฟหน้าก็คือได้1ใช่ไหมครับเสร็จละตัวนี้ก็บวกกับ 3d นะครับ e กำลัง 3x ใช่ไหมครับซึ่งตัวนี้ก็ได้เป็น a นะครับบวกกับกระจาย c เข้าไปข้างในเลยนะครับได้ cx e กับมี x มี3เนาะแล้วก็มี c ก็เป็น3นะครับ 3c 3cx e กำลังนะครับ 3x สำหรับเทอมที่1นะครับบวกกับกระจาย c เข้าไปก็ได้เป็น c e กำลัง 3x นะครับส่วนตัวนี้ก็บวกกับ 3d นะครับ e กำลัง 3x เนาะถ้าเขารวมกันได้ควรจะรวมกันก่อนนะครับเพื่อความง่ายนั่นเองต่อการหาอนุพันธ์ดับ2แล้วก็จะเป็น a บวกกับ 3c นะครับ x e กำลัง 3x 2ตัวนี้ความจริงแล้วเขารวมกันได้นะครับถ้าเรายังไม่รวมก็ได้นะครับรวมก็คืออะไรครับดึง e กำลัง 3x ออกเนาะถ้าผมรวมกันก็รวมไปเลยนะครับก็เป็น c บวกกับ 3d ใช่ไหมครับคูณกับ e กำลัง 3x แบบเนี้ยโอเคเนาะเพราะ c บวก 3d คือค่าคงที่นะครับต่อไปนะครับผมก็ดิฟครั้งที่2นั้นyp double prime ก็เท่ากับนะครับดิฟทีละเทอมเลยดิฟเทอมนี้ได้สูตรไปละดิฟเทอมนี้นะครับดิฟผลคูณเนาะเป็น 3c อนุพันธ์นะครับผลคูณระหว่าง x กับ e กำลัง 3x เขียนรอไว้ก่อนนะครับส่วนเทอมนี้ก็ดิฟปกติใช่ไหมครับดิฟ c บวก 3d เราไม่ได้ดิฟใช่ไหมครับเนาะแล้วก็ดิฟ e กำลัง 3x ก็ได้ e กำลัง 3x คูณกับ3ใช่ไหมครับเทอมสุดท้ายเนาะc บวก 3d เป็นค่าคงที่เราไม่ดิฟดิฟเฉพาะ e กำลัง 3x ก็ได้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ได้เป็น 3c นะครับตัวนี้ดิฟผลคูณอีกครั้งนึงก็เป็นหน้าดิฟหลังนะครับดิฟหลังก็ได้ e กำลัง 3x คูณกับ3บวกหลังก็คือ e กำลัง 3x นะครับดิฟหน้าก็ได้1ใช่ไหมครับส่วนตัวนี้เอา3เข้าไปคูณข้างในเลยนะครับบวกกับ3c นะครับบวกกับ 9d นะครับคูณกับ e กำลัง 3x นะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องกระจายอยู่ดีใช่ไหมครับตัวนี้ก็คือ 3c นะครับตัวนี้เขียนเป็น 3x e กำลัง 3x นะครับขี้เกียจนะครับลบนะครับตอนแรกผมว่าผมจะกระจายเลยนะครับกระจายเข้าไปเลยนะครับก็ได้เป็น 9c นะครับเนาะ x e กำลัง 3x ครับตัวนี้ก็เป็น 3c ใช่ไหมครับ e กำลัง 3x เนาะตัวนี้ก็จะเห็นว่ามันจะไปบวกกับไอ้เทอมข้างหลังได้อีกนะครับตรงนี้ก็สมมติเราเขียนยังเป็นแบบ 3c เหมือนเดิมเนาะบวก 9d นะครับ e กำลัง 3x นะครับสังเกตว่าเทอมนี้และเทอมนี้รวมกันได้เพราะว่าอะไรครับมันมี e กำลัง 3x เหมือนกันเนาะเราก็เอาเขามารวมด้วยกันนะครับดังนั้นตัวนี้จะเป็น 3c บวก 3c บวก 9d นะครับเนาะเราเข้าทั้งหมดคูณใน e กำลัง 3x ก็จะเป็น 9cx e กำลัง 3x บวกกับ 6c นั่นเองเพราะว่า
เมื่อเราเอาตัวนี้ไปรวมกับตรงนี้เนาะเหมือนกับเรากระจายตัวนี้เข้าไปข้างในก่อนนั่นเองเราจะมี3เทอมที่เหมือนกันนะครับ 3c กับ 3c มารวมกันได้กลายเป็น 6c บวกกับ 9d นะครับ e กำลัง 3x ก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไปแทนใน y ในแทนในสมการโจทย์เนาะเราก็บอกว่านํา yp นะครับหลังจากนั้นนะครับนํา yp นะครับy prime yp prime นะครับและก็ yp double prime แทนในนะครับแทนในสมการโจทย์นะครับได้ว่านะครับก็สมการโจทย์ของเราคือนี่ใช่ไหมครับนี่นะครับสมการโจทย์คือ yp double prime ลบ3 y prime p prime เนาะนี่ลอกมาเลยนะครับแล้วก็บวกกับ2 yp นะครับเท่ากับ 2x บวกกับ4ลบ x นะครับ e กำลัง 3x นะครับสมการโจทย์คือ y double prime ลบ 3y นะครับบวกกับ 2y นะครับเท่ากับ 2x บวก4ลบ x e กำลัง 3x นะครับแล้วก็แทนตำแหน่งเขาเลยนะครับ yp double prime คือลอกมาเลยนะครับ 9c x e กำลัง 3x นะครับบวกกับ6c บวก9 d doc นะครับ e กำลัง 3x ลบด้วย3นะครับ yp prime ของเราคือนะครับ a บวกกับ 3cx นะครับ e กำลัง 3x นะครับแล้วก็บวกกับตรงนี้แล้วกันนะครับ c บวก 3d นะครับ e กำลัง 3x อันนี้คือของนะครับลบ3นะครับ yp prime ผมขอมาเขียนต่อตรงนี้เนาะบวกกับ2นะครับ ypyp ของเราคือ ax นะครับบวกกับ b นะครับบวกกับ cx นะครับ e กำลัง 3x นะครับบวกกับ d นะครับ e กำลัง 3x นะครับเนาะเท่ากับขวามือนะครับขวามือของเราก็คือ 2x บวกกับ4ลบ x e กำลัง 3x ซ้ายมือกระจายให้หมดเลยนะครับเนาะก็ได้กัน 9cx e กำลัง 3xนะครับตัวนี้กระจายเข้าไปเลยนะครับ 6c นะครับ e กำลัง 3x บวกกับ 9d นะครับ e กำลัง 3x ตัวนี้ก็กระจายเข้าไปนะครับทุกเทอมเลยกลายเป็นลบ 3a นะครับลบ 9cx นะครับ e กำลัง 3x กระจายไปเทอมสุดท้ายด้วยนะครับก็กลายเป็นลบ3มาเขียนวงเล็บก่อนก็ได้นะครับ c บวก 3d e กำลัง 3xบวกกับเอา2เข้าไปให้ทุกเทอมเลยนะครับเป็น 2ax นะครับบวกกับ 2b นะครับบวกกับ 2cx นะครับ e กำลัง 3x แล้วก็บวกกับ 2d e กำลัง 3x ขวามือคือ 2x บวก4ลบ x e กำลัง 3x นะครับเหลืออีกเทอมนึงคือเทอมนี้เนาะผมจะกระจายให้เทอมนี้ต่อไปนะครับเหลืออีกเทอมนึงลอกมาก่อนเหมือนเดิมนะครับเราจะได้ทำทีเดียวก็เป็น 9cx ถ้าผิดยังไงก็แก้เองนะครับตอนนี้นะครับถ้าเห็นผมทำผิดตรงไหนก็ขอให้เข้าใจด้วยนะครับเนาะแล้วก็เราก็ตามแก้เองนะครับตรงนี้ก็เป็นลบ3 4ลบ9ลบ3 4คูณกับ e กำลัง 3x นี่เห็นไหมจะไปแล้วนะครับลบ 3c คูณกับอย่าลืม e กำลัง 3x ด้วยนะครับแล้วก็ลบ 9d นะครับลบ3คูณ3เนาะก็เป็น 9d e กำลัง 3x นะครับโอเคเนาะแล้วก็บวกกับ 2ax บวก 2b boy บวกกับ 2cx e กำลัง 3x นะครับบวกกับ 2d e กำลัง 3x นะครับขวามือคือ 2x บวก 4ลบ x e กำลัง 3x อันนี้คือเรื่องเดียวนะครับยังไม่เสร็จเลยต่อไปเราดูนะครับ x e กำลัง 3x ต้องมีเทอมไหนบ้างนี่ x e กำลัง 3x ตัวนี้ x e กำลัง 3x ตัวนี้อ้าวโชคดีจังเลยนะครับอันนี้เป็น 9c นี่ลบ 9c ตัดกันนะครับดีมากเลยชอบแบบนี้ใช่ไหมครับต่อไปนะครับหมดแล้วเนาะต่อไปดูเทอมที่เป็น e กำลัง 3x บ้างก็มีเยอะเลยแหละนะครับมีตัวหนึ่งนี่ไงนะครับเนาะยังมี x นะครับนี่ x e กำลัง 3x ตัวหนึ่งคือตัวนี้ครับก็2ตัวนี้ตัดไปก็ไม่เป็นไรนะครับอันเราก็เหลือเทอมนี้เทอมเดียวใช่ไหมครับที่มี x เนาะน่าจะเทอมนี้เขียนลงมานะครับก็เราเหลือ
2 cx e กำลังนะครับ 3x เทอมหนึ่งละต่อไปเทอม e กำลัง 3x มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเทอมนี้1ละนะครับ2นะครับ e กำลัง 3x เนาะ3 4นะครับ5นะครับก็จะมี 6c นะครับลบ 3c ได้ 3c ละนะครับเนาะตอนนี้บวก 3c อ่ะ 3c บวก 3c e กำลัง 3x ต่อไปนะครับตัว d ตัว d ตัดกันใช่ไหมครับนี่ตัว d ด็อกตัดกันเนาะตัวเนี้ย2ตัวเนี้ย 9d e กำลัง 3x ลบ 9d e กำลัง 3 ตัดตัวนี้ตัดตัวนี้ตัดนะครับตัดไปแล้วเนาะก็เหลือตัวนี้เราไปแล้วก็เหลือบวกกับตัวนี้นะครับบวก 2d e กำลัง 3x นะครับหมดแล้วนะต่อไปนะครับก็จะมี 3a ใช่ไหมครับเนาะเหลือนะครับตัวที่เป็นค่าคงที่ก็มีลบ 3a นะครับตัวนี้ไปแล้วใช่ไหมครับไปยังเนี่ย ไปแล้วเนาะคือตัวนี้นั่นเองนะครับลบ 3a นะครับแล้วก็บวกกับ 2b ตัวนี้แล้วก็บวก 2ax อีกเทอมหนึ่งหมดแล้วเนาะบวกกับ 2ax นะครับขวามือคือ 2x บวก4ลบ x e กำลังนะครับ 3x อ่ะต่อไปแล้วก็เปรียบเทียบสัมประสิทธิ์แล้วนะครับเนาะเราก็จะได้แสดงว่ามันมีเทอมนี้เหมือนกันเนาะเราก็อาจจะเขียนรวมกันนะครับตัวนี้ก็ได้เป็น 2cx นะครับ e กำลัง 3x นะครับตัวนี้ก็มี e กำลัง 3x อยู่ด้วยกันเราก็เอามารวมกันนะครับก็กลายเป็น 3c บวก 2d นะครับ e กำลัง 3xส่วนตัวนี้นะครับก็อาจจะเรียงใหม่นิดนึงให้มันเป็นเหมือนพหุนามเนาะแต่ก็จะเป็น 2ax นะครับลบ3นะครับ a บวก 2b อย่างเงี้ยนะครับเนาะก็เท่ากับนะครับ 2x นะครับบวก4นะครับลบ x e กำลังนะครับ 3x อ่ะต่อไปเราก็เปรียบเทียบสัมประสิทธิ์เลยนะครับเราก็จะได้แล้วนะครับเนาะตัวนี้เป็น28นะครับโอเครายการวิธีเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์นะครับดังนั้นได้นะครับเอาสำหรับ x ก่อนนะครับ x e กำลัง 3x เนาะได้2 4เทอม x e กำลัง 3x คือเทอมนี้กับเทอมนี้ใช่ไหมครับเนาะสัมประสิทธิ์ของเขาคือ2 4ด้านซ้ายด้านขวาคือลบ1ใช่ไหมครับเท่ากับลบ1เนาะเพราะเป็นเครื่องหมายลบไงใช่ไหมครับอันนี้อัตโนมัติเลยเราได้ c นั่นเอง c คือลบ1ส่วน2ใช่ไหมครับโอเคต่อไปดูสัมประสิทธิ์ของ e กำลัง 3x มีไหมขวามือไม่มีใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นและเราก็บอกว่า 3c บวก 2d เนี่ยก็เท่ากับ0นะครับเพราะว่าเราไม่มีเทอม e กำลัง 3x เนี่ยใช่ไหมครับขวามือเนาะตอนนี้จะเป็น0เราทราบ c แล้วนะครับเราก็แทนค่า c เลยนะครับก็คือ3คูณกับลบ1ส่วน2นะครับบวกกับ 2d เท่ากับ0ซึ่งตัวนี้ก็คืออะไรครับลบ3ส่วน2บวก 2d เท่ากับ0ย้ายข้างไป 2d เท่ากับ3ส่วน2นะครับหรือ d ก็เท่ากับอะไรครับ3ส่วน4ได้แล้วเนาะต่อไปสมการนะครับเทียบต่อไปเนาะก็ตัวนี้เทียบแล้วนะครับต่อไปสัมประสิทธิ์ของ x ตัวนี้คือ 2a สัมประสิทธิ์ของ x ขวามือคือ2นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ได้ 2a เท่ากับ2นะครับอันนี้และกันนะครับเนาะ 2a เท่ากับ2คือสัมประสิทธิ์ของ x นะครับก็ได้ a อัตโนมัติเลยจริงๆตัวนี้นะครับ a ก็คือ1นั่นเองนะครับได้ a เท่ากับ1และอันสุดท้ายก็คือเทอมค่าคงที่อย่าลืมด้วยเราต้องเปรียบเทียบหมดเลยซ้ายมือนะครับเทอมค่าคงที่ของเรามีทั้ง2เทอมลอกมาหมดเลยนะครับลบ 3a บวก 2b เนาะและลบนะครับ 3a บวก 2b นะครับขวามือนะครับของเราดูซิเทอมค่าคงที่ของเราคือเลขอะไรครับเลข4ก็เท่ากับ4นั่นเองนะครับอะไรที่รู้แล้วนะครับก็คือ a รู้แล้วแทนค่า a ไปเลยนะครับดังนั้นเราได้ว่าอะไรครับลบ3คูณ1นะครับบวกกับ 2b เท่ากับ4เนาะหรือลบ3นะครับบวก 2b นะครับเท่ากับ4นะครับ 2b ก็เท่ากับ7ใช่ไหมครับ b ของเราก็คือ7ส่วน2เราทราบหมดแล้วดังนั้นเราได้ yp ละนะครับเพราะฉะนั้นได้นะครับ yp ของเราคือนะครับกลับไปเลยครับ ax นะครับบวก b เนาะกลับไปดูที่ yp ของเราคือนี่ตรงขั้นแรกเลยนะครับแล้ว yp เราไม่ซ้ำใช่ไหมครับเราก็เอาใช้ตัวนั้น
a ของเราคือ1ใช่ไหมครับก็เป็น1คูณ x นะครับบวกกับ b b คือ7ส่วน2ใช่ไหมครับบวกกับ c c ของเราคือลบ1ส่วน2นะครับ x แล้วก็ e กำลัง 3x นะครับแล้วก็บวกกับ d d doc คือ3ส่วน4ใช่ไหมครับ e กำลังเดี๋ยวนะผมลอกผิดที่นะครับลบ1ส่วน2นะครับคูณกับ x อันนี้คือผมกระจาย d ไปเลยนะครับไม่เป็นไรเนาะ3ส่วน4นะครับ d คือ3ส่วน4แล้วก็ e กำลัง 3x นั่นเองก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับเนาะคือดูจากตรงนี้เนาะผมกระจายเข้าไปผมกระจาย e กำลัง 3x e กำลัง 3x ตัวนี้ก็เป็น cx นะครับ e กำลัง 3x กับบวก d e กำลัง 3x d ของเราคือ3ส่วน4นั่นเองนะครับเพื่อแยกเทอมนั่นเองผมกระจายกลับไปนะครับหรือเท่ากับนะครับตรงนี้เป็น x นะครับบวกกับ7ส่วน2นะครับลบ1ส่วน2 x นะครับ e กำลัง 3x แล้วก็บวกกับ3ส่วน4นะครับ e กำลัง 3x นะครับดังนั้นได้นะครับ y เรานั่นเองนะครับ y นะครับก็เท่ากับเราก็ไปเอา y h เรามานะครับซึ่งคือ c 1 e กำลัง 2 x บวกกับ c 2 e กำลัง x นะครับแล้วก็บวกกับ y y h ของ y p ของเราซึ่งคือ x นะครับบวกกับ7ส่วน2นะครับลบ1ส่วน2 x e กำลัง 3x นะครับแล้วก็บวกกับ3ส่วน4นะครับ e กำลัง 3x นะครับสังเกตว่าแต่ละเทอมนะครับไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยแสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับก็เสร็จแล้วนะครับถ้าคำตอบออกมาแล้วมีเทอมอะไรที่เหมือนกันผิดนะครับเนาะตัวนี้คือนะครับ y h ตัวนี้คือทั้งหมดนี้คือ y p นะครับโอเคเนาะสำหรับนั้นวันนี้วิดีโอนี้เราแค่นี้ก่อนเรายังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราจะมีครั้งหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างแบบนี้เพิ่มเติมแต่ว่าไม่ใช่การหาคำตอบเลยนะแต่ว่าจะเป็นการเขียน YP นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ